อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวะขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครับสวัสดีกันอีกหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้เราก็เข้าบทเรียนได้เลยนะครับในอารามานชาติในปฐานของเรานะครับตอนนี้รบกวนนักศึกษาเปิดหนังสือไปที่หน้า425นะครับตำราของเราคือหน้า425นั่นเองนะครับใน425เป็นการจำแนกปัจจัย47ลงชาติต่างๆชาติทั้ง9นะครับเปิดหนังสือไปที่หน้า425นะครับในหนังสือหน้า100425มันต่อมาจาก424ที่เป็นพูดถึงปัจจัยสงเคราะห์นะครับจำนวนสรุปชาตินั่นเองนะครับแล้วมาที่หน้า425เราจะเห็นว่าในอารัมมณชาตินั้นมี8ปัจจัยโครงสร้างแรกๆคือจะต้องจำ8ปัจจัยนี้ที่ปรากฏอยู่ในอารัมมณชาติให้ได้ก่อนนะครับอารัมมณชาติปัจจัยที่เป็นอารัมมณชาติมี8ปัจจัยคือ1อารัมมณปัจจัย2อารัมมณาธิปติปัจจัย3วัฏฐารมณะปุเรชาตะนิสยปัจจัย4อารัมมณูปะนิสยปัจจัย5อารัมมณูปะอารัมมณปุเรชาตะปัจจัย6วัฏฐารมณะปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัย7อารัมมณปุเรชาตะถีปัจจัยและ8อารัมมณปุเรชาตะอวิคตะปัจจัย8ปัจจัยนี้เราต้องทำให้ได้นะครับเนื่องจากว่าเวลาเอาปัจจัยสงเคราะห์ไปใช้เนี่ยจะต้องแยกกลุ่มของเขานะครับเวลาเราแยกกลุ่มออกไปจําเป็นจะต้องทราบว่าปัจจัยเหล่านี้มีอะไรบ้างเหมือนกับสหชาตชาติ15ปัจจัยเราต้องได้นะครับเมื่อได้15ปัจจัยแล้วก็เอาไปแยกเป็นกลุ่มได้เหมือนกันกรณีนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราสังเกตให้ดีๆมันจะมีคําขึ้นต้นของแต่ละปัจจัยที่คล้ายๆกันอย่างเช่นปัจจัยที่1ชื่อว่าอารัมมณปัจจัยก็จะมีคําขึ้นต้นว่าอานะครับอาปัจจัยที่1คืออารัมมณปัจจัยปัจจัยที่2คืออารัมมณาธิปติปัจจัยขึ้นต้นก็มีคําว่าอาเหมือนกันนะครับอารัมมณาธิปติปัจจัยปัจจัยที่3คําขึ้นต้นคือวัฏฐารัมมณปุเรชาตะนิสยปัจจัยขึ้นต้นว่าวัฏฐารัมมณปุเรชาตะนิสยปัจจัยปัจจัยที่4ชื่ออารัมมณูปะนิสยปัจจัยอารัมมณูปะนิสยปัจจัยขึ้นต้นด้วยอาปัจจัยที่5คืออารัมมณปุเรชาตะปัจจัยอารัมมณปุเรชาตะปัจจัยขึ้นต้นด้วยอาเหมือนกันปัจจัยที่6ชื่อว่าวัฏฐารัมมณปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัยวัฏฐารัมมณปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัยขึ้นต้นด้วยวัฏอันที่7ชื่อว่าอารัมมณปุเรชาตติปัจจัยอารัมมณปุเรชาตติปัจจัยปัจจัยที่8ชื่อว่าอารัมมณปุเรชาตะอวิคตะปัจจัยอารัมมณปุเรชาตะอวิคตะปัจจัยเราจึงเห็นได้ว่าการขึ้นต้นของเขามีคำขึ้นต้น2คำมีคำว่าอา6ครั้งเบอร์1เบอร์2เบอร์4เบอร์5เบอร์7เบอร์8นั่นขึ้นต้นด้วยอาแล้วก็ขึ้นต้นด้วยวัฏ2ครั้งคือวัฏฐาที่ปรากฏอยู่ในตำแหน่งปัจจัยที่3และวัฏฐาที่ปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่6ดังนั้นเราจึงมีตัวกำหนดจำง่ายๆนะครับปัจจัยที่1ขึ้นต้นด้วยอาปัจจัยที่2ขึ้นต้นด้วยอาปัจจัยที่3ขึ้นต้นด้วยวัฏปัจจัยที่4ขึ้นต้นด้วย R ปัจจัยที่5ขึ้นต้นด้วย R ปัจจัยที่6ขึ้นต้นด้วยวัฏปัจจัยที่7ขึ้นต้นด้วย R ปัจจัยที่8ขึ้นต้นด้วย R
พอเรามาเรียงอำนาจปัจจัยเราจะได้ปัจจัยดังนี้คือปัจจัยที่1ขึ้นต้นด้วย r ปัจจัยที่2ก็ขึ้นต้นด้วย r ปัจจัยที่3ขึ้นต้นด้วยวัตปัจจัยที่4ขึ้นต้นด้วย r ปัจจัยที่5ขึ้นต้นด้วย r ปัจจัยที่6ขึ้นต้นด้วยวัตปัจจัยที่7ขึ้นต้นด้วย r และปัจจัยที่8ขึ้นต้นด้วย r เราจึงได้โค้ดลับของเรานะครับสำหรับการท่องปัจจัยทั้ง8ว่า r r วัต r r วัต r r นั่นเอง r r วัต r r วัต r r ได้8ปัจจัยในอารัมมณชาติขึ้น8ปัจจัยอารัมมณชาติขึ้นตัวย่อไว้ก่อนเลย r r วัต r r วัต r r จะได้จำได้นะครับว่ามีทั้งหมด8ปัจจัยนอกจากนั้นไปดูตัวที่เป็นตัวประกอบของปัจจัยที่นำมาใช้ใน r และวัตเหล่านี้ตัวที่1ชื่อว่าอารัมมณปัจจัยไม่มีตัวประกอบพิเศษชื่ออารัมมณตรงๆเลยอารัมมณปัจจัยตัวที่2ชื่ออารัมมณทิปติปัจจัยอารัมมณทิปติปัจจัยอันนี้3วัดคือวัดผารัมมณบุเรชาตะนิสยปัจจัยนิสยปัจจัยอันที่4คืออารัมมนูปะนิสยปัจจัยอารัมมนูปะนิสยปัจจัยมีอุปนิสยปัจจัยรวมเข้ามาด้วยปัจจัยที่5คืออารัมมณปุเรชาตะปัจจัยอารัมมณปุเรชาตะปัจจัยปัจจัยที่6วัดผารัมมณปุเรชาตะวิปปยุตตปัจจัยวัดผารัมมณปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัยปัจจัยที่7ชื่อว่าอารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัยอารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัยปัจจัยที่8ชื่อว่าอารัมมณปุเรชาตะอวิคตะปัจจัยอารัมมณปุเรชาตะวิคตะปัจจัยพอเราตั้งตัวขึ้นต้นของปัจจัยทั้ง8แล้วเราก็ให้ใส่ตัวประกอบให้เขาด้วยปัจจัยที่1ไม่มีตัวประกอบเลยชื่ออารัมมณะอย่างเดียวปัจจัยที่2มีคำว่าทิเราก็ใส่ทิเข้าไปอารัมมณทิปติปัจจัยอารัมมณทิปติปัจจัยปัจจัยที่3มีคำว่านิเราก็ใส่นิเข้าไปวัฏฐารัมมณปุเรชาตะนิสยปัจจัยวัฏฐารัมมณปุเรชาตะนิสยปัจจัยปัจจัยที่4มีคำว่านูเราก็ใส่คำว่านูลงไปชื่อว่าอารัมมณูปะนิสยปัจจัยอารัมมณูปนิสยปัจจัยปัจจัยที่5มีคำว่าปุเราก็ใส่ปุเข้าไปอารัมมณปุเรชาตะปัจจัยปัจจัยที่6มีคำว่าวิปเราก็ใส่วิปเข้าไปวัฏฐารัมมณปุเรชาตะวิปปยุตตะปัจจัยปัจจัยที่7มีคำว่าถิเราก็ใส่ถิเข้าไปอารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัยปัจจัยสุดท้ายมีคำว่าอะเราก็ใส่อะเข้าไปจึงได้เป็น8ปัจจัยที่ปรากฏอยู่ในอารัมมณชาติดังนั้นปัจจัยที่เป็นอารัมมณชาติมี8ปัจจัยคืออาอาวัตอาอาวัตอาอาปัจจัยที่1คืออารัมมณปัจจัย2อารัมมณทิปติปัจจัย3วัฏฐารัมมณปุเรชาตะนิสยปัจจัย4อารัมมณูปนิสยปัจจัยปัจจัยที่5คืออารัมมณปุเรชาตะปัจจัยปัจจัยที่6คือวัฏฐารัมมณปุเรชาตะวิปปยุตตะปัจจัยปัจจัยที่7คืออารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัยปัจจัยที่8คืออารัมมณปุเรชาตะอวิคตะปัจจัยนั่นเองนะครับมีตัวกำหนดให้ท่องง่ายๆขึ้นนะครับขึ้นตัวย่อเขาก่อนคืออาอาวัตอาอาวัตอา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 วัตอาอาวัตอาอาแล้วเราก็ใส่บริบทของเขาคือตัวที่เป็นปัจจัยให้จำแนกอารัมมณะออกเป็น7ปัจจัยพิเศษคือทินูทินิทนูปุวิปทิอะนั่นเองนะครับเมื่อใส่ได้แล้วเราจะได้ท่องได้ว่าในส่วนที่เป็นปัจจัยที่เป็นอารัมมณชาติมี8ปัจจัยคื
หนึ่งอารัมมณปัจจัยสองอารัมมณทิปติปัจจัยสามวัฏฐารัมมณปุเรชาตะนิสยปัจจัยสี่อารัมมณูปนิสยปัจจัยห้าอารัมมณปุเรชาตะปัจจัยหกวัฏฐารัมมณปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัยเจ็ดอารัมมณปุเรชาตะทิปัจจัยแปดอารัมมณปุเรชาตะวิคตปัจจัยปัจจัยที่เป็นอารัมมณชาติมี8ปัจจัยคือ1อารัมมณปัจจัย2อารัมมณาธิปติปัจจัย3วัฏฐารัมมณปุเรชาตะนิสยปัจจัย4อารัมมณูปนิสยปัจจัย5อารัมมณปุเรชาตะปัจจัย6วัฏฐารัมมณปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัย7อารัมมณปุเรชาตะทิปัจจัย8อารัมมณปุเรชาตะวิคตปัจจัยครั้งหนึ่งนะครับปัจจัยที่เป็นอารัมมณชาติมี8ปัจจัยคืออาอาวัตอาอาวัตอาอา1อารัมมณปัจจัย2อารัมมณาธิปติปัจจัย3วัฏฐารัมมณปุเรชาตะนิสยปัจจัย4อารัมมณูปนิสยปัจจัย5อารัมมณปุเรชาตะปัจจัย6วัฏฐารัมมณปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัย7อารัมมณปุเรชาตะทิปัจจัย8อารัมมณปุเรชาตะอวิคตปัจจัยนะครับเขาจะไม่ถามเรานะครับว่าปัจจัยที่เป็นอารัมมณชาติมีกี่ปัจจัยอย่างนี้ไม่ถามแน่นอนแต่นักศึกษาต้องรู้เพื่อเอาไปประกอบในการหาอำนาจปัจจัยในประธานของเรานั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวตั้งต้นเพื่อที่เราจะต้องเรียนในส่วนที่เป็นอารัมมณชาติที่ปรากฏอยู่ในประธานของเรานั่นเองนะครับคราวนี้ในปัจจัย24ของเราเริ่มที่เหตุปัจจัยเป็นปัจจัยแรกเพราะเหตุปัจจัยปัจจัยที่2ชื่อว่าอารัมมณปัจจัยทันทีเลยเราทราบอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงเหตุปัจจัยเป็นปัจจัยแรกเพราะว่าทุกคนเกิดจากเหตุไม่มีเหตุทุกคนไม่เกิดหรอกนะครับหรือทุกคนจะไม่เกิดก็ไม่เกิดจากเหตุก็คือกุศลเหตุที่เข้าถึงความเป็นอรหัตผลนั่นเองทําให้เราไม่เกิดอีกแล้วเกิดก็อาศัยเหตุไม่เกิดก็อาศัยเหตุแต่พระพุทธองค์หยิบเอาอารัมมณะมาเป็นปัจจัยที่2เราจึงต้องตอบให้ได้ว่าทําไมพระพุทธองค์จึงยกเอาอารัมมณะมาเป็นปัจจัยที่สองเราเคยเรียนในเหตุปัจจัยไปแล้วว่าเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเหตุปัจจัยนั้นน่ะเป็นปัจจัยที่หนึ่งมาจากหนังสือหน้าหนึ่ง7371แต่ในอารัมมณะเมื่อกล่าวถึงว่าเพราะเหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงแสดงอารัมมณะปัจจัยเป็นปัจจัยที่สองอยู่ในหนังสือหน้า373มีนิดเดียวสองบรรทัดเองนะครับว่าทั้งที่373นะครับอยู่ในหนังสือหน้า373เพราะเหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงแสดงอารัมมณะปัจจัยเป็นปัจจัยที่สองนะครับในสติปัฏฐานสูตรท่านกล่าวไว้ตรงๆเลยนะครับว่าการเจริญวิปัสสนาต้องอาศัย2ปัจจัยนี้เป็นหลักคือ1เหตุปัจจัย2อารัมมณะปัจจัยนะครับไม่มีอารมณ์มองรูปนามไม่ได้ไม่มีเหตุคือไม่มีปัญญาไม่สามารถเจริญวิปัสสนาให้เข้าถึงความเป็นอริยบุคคลได้นะครับเราจึงกล่าวถึง2คำนี้นะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ในการเรียงลำดับของปัจจัยในปัจจัย24ของปัฏฐานนั้นมีแสดง2ที่เท่านั้นคือเพราะเหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงแสดงเหตุปัจจัยเป็นปัจจัยแรกนะครับอันนั้นเราเรียนไปแล้วในสหชาตชาติวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือเพราะเหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงแสดงอารัมมณปัจจัยเป็นปัจจัยที่2นะครับตอนนี้นักศึกษาเปิดหนังสือไปที่373ครับเปิดหนังสือไปที่หน้า373ขึ้นต้นในอธิบายในอารัมมณปัจจัยโดยสังเขปอยู่หนังสือหน้า373นะครับอยู่หนังสือหน้า373เวลาเขาถามเขาจะถามว่าเพราะเหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงแสดงอารัมมณปัจจัยเป็นปัจจัยในอันดับที่2เพราะฉะนั้นโจทย์อยู่ตรงนี้เพราะเหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงแสดงอารัมมณปัจจัยเป็นอันดับที่สองเวลาที่เราตอบเราก็ตอบว่าตั้งแต่ตรงนี้เลยเมื่อไม่มีอารมณ์แล้วเหตุเหล่านั้นก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีอารมณ์เหตุก็ไม่เกิดใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่าในสติปัฏฐานสูตรอ่ะเว้นทั้งสองปัจจัยเลยคือต้องเน้นทั้งสองอันไม่มีเหตุตูปัจจัยอารัมมณะก็ไม่เกิดไม่มีอารัมมณะเหตุตูปัจจัยก็เกิดไม่ได้เหมือนกันดังนั้นเวลาเขาถามว่าเพราะเหตุใดพระพุทธองค์ทรงแสดงอารัมมณปัจจัยเป็นปัจจัยที่สองเวลาตอบมาเราก็ตอบได้หมดเลยต
ตอบยาวมาเลยก็ได้นะครับอ่านเนื้อความเอาไว้นะครับอ่านเนื้อความเอาไว้คําตอบที่อยู่ตรงนี้แหละนะครับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงทรงแสดงอารัมมณปัจจัยเป็นปัจจัยที่สองนะครับเนื่องจากเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัยมันเนื่องด้วยกันไม่มีเหตุอารมณ์ก็ไม่เกิดนะครับไม่มีอารมณ์เอาเหตุที่ประกอบในจิตไปรับอารมณ์ก็ไม่ได้นะครับเขาเอื้อกันแต่ไม่อันยับอันยังไม่ประกอบพร้อมกันนั่นเองนะครับเขาเกิดต่างที่กันนะครับอารมณ์เป็นวิบากของเราหมดเลยนะครับจะเป็นอารมณ์ใหม่อารมณ์เก่าก็เป็นวิบากที่เราทําไว้แล้วนะครับแล้วก็มาเจอในชาตินี้นะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ของเราวิบากของเราจะไปหยิบยกให้คนอื่นเขาไม่ได้นะครับจะไปถวายรูปอารมณ์ถวายคันธารมณ์เอาผัดไปพัดวีให้กับพระจะบอกว่าไปถวายโพธิพารมณ์ที่เป็นอติให้ท่านอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นวิบากของเรานะครับมันเอาไปให้คนอื่นไม่ได้ท่านจึงบอกว่าอารมณ์เป็นอารมณ์ของเราเหตุก็เหตุของเราถ้าเป็นเหตุของเราเราก็แสดงอารมณ์ของเรานั่นเองมีอารมณ์ของเราเพราะว่าเหตุที่เราทํามันเป็นอย่างนี้เราเป็นคนขี้หงุดหงิดหรือไม่คนไม่ขี้หงุดหงิดไม่ใช่คนอื่นทําให้เราขี้หงุดหงิดแต่อารมณ์ของเรานั่นแหละมีเหตุของเก่าทําให้อารมณ์เราเป็นแบบนั้นเราจึงได้องค์ธรรมหรือว่าเนื้อความในอารัมมณปัจจัยมีดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราได้เนื้อความ2อันนะครับเนื้อความที่1โดยสรุปเนื้อความที่1คือเราจะได้ในอารัมมณชาติเนี่ยมี8ปัจจัยแปดปัจจัยแล้วเราก็มีตัวย่อของเราแล้วว่าใน8ปัจจัยนั้นน่ะมีตัวย่อ8ตัวคือ R วัด R วัด R เราก็ให้ใส่บริบทของเขาว่าเขามาจากปัจจัยอะไรอันที่สองมาจากทิอันที่สามมาจากนิสยะอันที่สามมาจากอุปนิสยะอันที่สี่มาจากอันที่ห้ามาจากปุเรชาตะอันที่หกมาจากวิปยุตตะอันที่เจ็ดมาจากอัตถิอันที่แปดมาจากอวิคตะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่เป็นอารัมมณชาติมีแปดปัจจัยคือ 1. อารัมมณปัจจัย 2. อารัมมณาธิปติปัจจัย 3.วัฏฐารัมมณบุเรชาตะนิสยปัจจัย 4. อารัมมณูปะนิสยปัจจัย 5. อารัมมณบุเรชาตะปัจจัย 6. วัฏฐารัมมณบุเรชาตะวิปยุตตะปัจจัย 7. อารัมมณบุเรชาตะติปัจจัย 8. อารัมมณบุเรชาตะอวิคตะปัจจัยเมื่อเราได้โครงสร้างแบบนี้แล้วเราจะไปเนื้อความต่อไปได้โดยที่แสดงว่าพระพุทธองค์ทรงหยิบเอาอารัมมณปัจจัยทรงแสดงเป็นลำดับที่สองทรงแสดงอารัมมณปัจจัยเป็นลำดับที่สองเขาจะถามว่าเพราะเหตุใดนะครับเพราะเหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงแสดงอารัมมณปัจจัยเป็นปัจจัยที่สองนั่นเองนะครับก็เนื้อความอยู่ในหน้า373นะครับเนื้อความอยู่หน้า373ก็โน้ตไว้นะครับออกข้อสอบหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันเป็นเนื้อความที่เราจะต้องทราบนั่นเองนะครับทราบไว้ก็ดีนะครับเป็นพลวัตปัจจัยในอนาคตเวลาที่ไปกล่าวทำใดๆหรือมีโอกาสได้สอนจะได้มีความละเอียดในเนื้อความนะครับผมก็จะได้รู้ว่าในหนังสือเราเขาพูดไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องไปคิดเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ต้องคิดเองนะครับอรรถกถาจารย์ท่านคิดมาให้แล้วนะครับจากนั้นพอเราได้โครงสร้าง2อันแล้วสิ่งที่สําคัญคือวันนี้เราจะขึ้นปัจจยนิเทศนะครับแต่ก่อนจะไปปัจจยนิเทศต้องปูพื้นเล็กน้อยนะครับปัจจยนิเทศที่ชื่ออารัมมณะอารัมมณะปัจจยนิเทศอยู่ในหนังสือหน้า31นะครับอยู่ในหนังสือหน้า31นะตอนนี้นักศึกษาเปิดไปที่หนังสือหน้า31นะครับเปิดหนังสือไปที่31อารัมมณปัจจยนิเทศไปที่อารัมมณปัจจยนิเทศพอเราเห็นคำว่าปัจจยนิเทศแล้วให้เรากำหนด4อย่างทันทีเลยเห็นปัจจยนิเทศเมื่อไหร่เห็นคำนี้ปัจจยนิเทศเมื่อไหร่ให้กำหนดสิ่งที่ต้องกระทำอยู่4อย่าง1คืออารัมภบท
ตอนนี้อนุมานว่านักศึกษาทุกท่านอารัมภบทให้ได้แล้วนะครับไม่ต้องมีปัญหาในการเรื่องอารัมภบทแล้วเพราะว่าพอพูดถึงบทอารัมภบทเนี่ยพระบาลีไม่ปรากฏแล้วนะครับมีแต่ภาษาไทยให้เราเราต้องใส่พระบาลีเป็นนะครับว่าถ้าเขาให้อารัมภบทตรงไหนต้องใส่ได้ก็คือปัจจยุตเภเสโยยาธิโสใส่เข้าไปนะครับแล้วก็อารัมมณปัจจโยโสตาธิโสปัจจโยปัจจยะนิเทเสแล้วก็ว่านิเทศพระบาลีตรงฤตินะครับตอนที่เราเคยท่องกันมานะครับต้องได้แล้วนะครับอารัมภบทแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็คือภาษาบาลีอารัมภบทภาษาบาลีปรากฏอยู่ที่เดียวเท่านั้นคือหน้า20ที่อื่นไม่มีแล้วนะครับเวลาที่เราจะอารัมภบทพระบาลีได้ก็ต้องไปก๊อปปี้โครงสร้างของพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในหน้า20นะครับเอามาใช้ปรากฏอยู่ในเหตุปัจจัยที่เดียวปัจจัยอื่นไม่มีพระบาลีแล้วปัจจัยอื่นๆให้มาเฉพาะภาษาไทยเท่านั้นดังนั้นในทุกๆปัจจัยอารัมภบทเราจะเห็นเนื้อความภาษาไทยหมดเลยนะครับนี่แหละครับปัจจัยเช่นใดพระพุทธมีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อถ้าจะเอาพระบาลีก็ต้องไปก๊อปมาจากหน้า20นะครับแล้วก็มาใส่ให้ถูกต้องเปลี่ยนเหตุปัจจัยเป็นอารัมมณปัจจโยนั่นเองแล้วก็เนื้อความต่างๆก็ใส่นิเทศพระบาลีลงไปจากนั้นประเด็นที่สองที่เราจะต้องกระทำคือเราจะต้องว่าพระบาลีให้ได้นอกจากว่าพระบาลีได้แล้วเราจะต้องแปลพระบาลีเหล่านั้นด้วยเป็นภาษาไทยเพราะว่าเราได้พระบาลีได้ตัวที่เป็นพระบาลีนี่แหละจะไปช่วยอุปการะคือไปทำให้อารัมภบทของพระบาลีเราสมบูรณ์ได้นะครับถ้าเราไม่รู้นิเทศพระบาลีเราจะไปอารัมภบทไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเนื้อความสําคัญในอารัมภบทมันคือพระบาลีนั่นเองนะครับดังนั้นนิเทศพระบาลีจึงสําคัญที่สุดในการหาตัวที่ชื่ออารัมภบทนะต้องได้นิเทศพระบาลีจากนั้นประเด็นที่3คือการจําแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมจําแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมในการจำแนกบทเนื้อความองค์ธรรมแล้วก็จำแนกอยู่4บทเหมือนกันกัตตุบทสัมปทานบทกัลยาณบทและนามกิริยาบทมี4บทแค่นี้แหละเหมือนกันกับเรียนในสหชาตชาติเป๊ะๆ เลยจากนั้นสิ่งที่4ที่จะต้องทำก็คือคัตตนานั่นเองดังนั้นในอารัมมณชาติก็มี4อย่างเท่านี้แหละออก 30% เอ้ยประธานโทษออก40คะแนนเหมือนกันนะครับสหชาตชาติถ้าออกก็ออก40คะแนนอารัมมณชาติออกแค่นี้ก็40คะแนนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นเนื้อความที่สำคัญเป็นหัวใจนะครับเนื้อความน้อยนิดเดียวแต่เวลาออกข้อสอบเราได้คะแนนเยอะนะครับดังนั้นในส่วนของอารัมภบทนักศึกษาต้องได้เองแล้วนะครับตอนนี้ก็จะไม่อารัมภบทให้ฟังแล้วนะครับส่วนที่2คือพระบาลีเราต้องรู้พระบาลีพอเราได้พระบาลีเมื่อไหร่คําแปลปรากฏเราจะไปช่วยในส่วนที่เป็นกัตตุบทและสัมปทานบททันทีเพราะว่าคำแปลเป็นตัวกำหนดให้รู้ว่าปัจจัยคืออะไรกัตตุบทคือปัจจยธรรมคำแปลจะทำให้ทราบว่าเป็นปัจจยุบันคืออะไรสัมปทานบทคือปัจจยุบันธรรมส่วนอำนาจปัจจัยเดี๋ยวเราไปเรียนหากันนามะกิริยาบทไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นการช่วยอุปการะปัจจยุบันนั่นเองนะครับเราก็มีเนื้อความพิเศษของเราซึ่งไม่ต้องท่องใหม่แล้วเหมือนกันหมดทั้ง47ปัจจัยเลยจากนั้นอันสุดท้ายก็คือคัตตนานั่นเองคัตตนาง่ายสำหรับในส่วนของอารัมมณปัจจัยนักศึกษาลองเปิดหนังสือเล่นๆนะครับเปิดไปที่หน้า37ลองเปิดเล่นๆนะครับเปิดไปที่หน้า37ตอนนี้ยังไม่ต้องดูซีเรียสนะครับเปิดไปที่หน้า37ในหน้า37จะมีคัตตนาชื่อว่าอารัมมณปกิณกะคัตตนาคัตตนามีแค่นี้แหละคือหน้า37 38นะมีอยู่5คัตตนาด้วยกันคือคัตตนาที่ปรากฏอยู่5คัตตนาในอารัมมณะคือมีข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5เห็นไหมครับเนื้อความมันตั้ง1หน้าเต็มๆเอามารวมกันหน้ากว่าๆด้วยแต่ผมมีวิธีให้นักศึกษาท่องง่ายที่สุดเลยนะครับเรียนกับผมวันเดียวก็ท่องได้แล้วนะครับ2แผ่นนี้ยังไงก็ท่องได้เหมือนกับคาถาเสฉังนะครับเรียนกับผมวันเดียวก็ท่องได้แล้วเหมือนกันเวลาที่เรามีเทคนิคในการที่ทำให้เราท่องได้เนี่ยมันจะทำให้เรามีความมั่นใจนะครับแล้วเรียนเราไม่กลัวเหมือนกันนะครับในอารัมมณปกิณกะ5ผมก็มีวิธีง่ายๆเลยนะครับให้พี่ๆทุกท่านเนี่ย
ไปสังเกตท่องได้นิดเดียวก็ท่องได้เรียนกับผมวันเดียวก็ท่องได้แล้วนะครับอารัมมณปกิณกะคัตนา5เนี่ยท่องง่ายๆเลยนะครับคัตนามีเท่านี้ไม่เหมือนกับในสหชาตชาตินะครับที่เราพูดถึงคัตนาถึง255คัตนาอย่างนั้นต้องคิดนะครับอย่างนี้จําอย่างเดียวแล้วจําง่ายด้วยง่ายแสนง่ายด้วยนะครับเนื้อความมันเยอะแยะแต่มันจําง่ายนะครับจําง่ายนิดเดียวนะครับเพราะจําง่ายไม่ใช่ว่าเป็นความสามารถพิเศษสําหรับใครคนใดคนหนึ่งนะครับมันมีเทคนิคให้นักศึกษาได้จําได้ง่ายๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนกันเนี่ยเทคนิคเรียนวันเดียวก็ได้แล้วนะครับก็วันหนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งถ้าเข้าอชว.เข้าอชว.กับผมวันนี้พรุ่งนี้ก็ท่องได้แล้วนะครับก็มันจะมีหลักๆแบบนิดนึงอย่างนี้นะครับเรากลับไปที่หนังสือหน้า31เราจึงบอกว่าเวลาที่เราเรียนในส่วนปัจจยานิเทศเนี่ยไม่ต้องไปสังเกตอย่างอื่นเลยนะครับไม่ต้องไปวอกแวกด้วยเพราะวอกแวกแล้วเวลาไปตีความโจทย์ที่อาจารย์เขาถามมาเราจะงงเองเนื่องจากว่าเราหลุดกรอบตรงนี้เนื่องจากว่าในปัจจยานิเทศเรามีแค่นี้แหละ1อารัมภบท2พระบาลีและคำแปล3จำแนกบทและเนื้อความองค์ธรรม4คัตนาเมื่อได้คัตนาแล้วคัตนาปรากฏอยู่ในหนังสือหน้า37มีที่เดียวเท่านั้นที่เรียกว่าอารัมมณปกิณกะคัตนานั่นเองพอเราทราบถึงลักษณะแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะเข้าเราไปดูว่าอารัมภบทผ่านเลยนะครับไม่เอาเราไปดูในส่วนของนิเทศพระบาลีปรากฏอยู่ตรงไหนบ้างในอารัมมณปัจจัยมีนิเทศพระบาลีรวมกันทั้งหมด339ไม่ใช่300ครับโทษตกใจเลย39นิเทศพระบาลีนะครับลองไปดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเราบอกว่าเรามาจากอารัมมณชาติเพราะฉะนั้นในอารัมมณชาติของเรามี8ปัจจัยนิเทศพระบาลีของเราเนี่ยในอารัมมณประกอบไปด้วย8นิเทศพระบาลีคือนิเทศพระบาลีข้อที่1จะกล่าวถึงธรรมที่ชื่อว่ารูปายตนังนิเทศพระบาลีข้อที่1ข้อที่2กล่าวถึงสัทธายตนังข้อที่3กล่าวถึงคันธายตนังข้อที่4จะกล่าวถึงรัสสายตนังข้อที่5จะกล่าวถึงโผฏฐัพพายตนังเราจึงได้นิเทศพระบาลีตั้งต้นในอารัมมณปัจจยานิเทศมาทั้งหมด1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อและ5ข้อเราจะได้นิเทศพระบาลีมาดังนี้นะครับคือ1รูปายตนัง2สัทธายตนัง3คันธายตนัง4รสายตนัง5โผฏฐัพพายตนังเราเห็นอย่างนี้พระพุทธองค์ง่ายนะครับท่านทรงหยิบเอาอารมณ์6นั่นแหละมาแสดงเลยอารมณ์6ประกอบด้วย6อารมณ์คือ1รูปารมณ์2สัทธารมณ์3คันธารมณ์4รสารมณ์5โผฏฐัพพารมณ์และอารมณ์ที่6เดาได้เลยคือธัมมารมณ์นั่นเองนะครับก็ออกอารมณ์6มาวางแต่พระบาลีข้อที่แต่ละข้อเนี่ยจะส่งเคราะห์จิตให้ครบทุกดวงนั่นเองดังนั้นเวลาที่เรากล่าวถึงธรรมข้อที่6จึงเป็นการเอาข้อ1มารวมถึงข้อ5เลยพอเราเอาข้อ1มารวมถึงข้อ5เราเรียกอารมณ์นั้นว่าปัญจารมณ์ละเป็นปัญจารมณ์จึงได้พระบาลีข้อที่6กล่าวถึงปัญจารมณ์จากนั้นพระบาลีข้อที่7จะกล่าวถึงธรรมที่ชื่อธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ไม่ใช่ธรรมายตนะธรรมธาตุนะครับธรรมารมณ์ก็ธรรมารมณ์ธรรมารมณ์คือสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจนะครับธรรมายตนะและธรรมธาตุมันเป็นสิ่งที่ทรงไว้ในธรรมที่เป็นอายตนะเหล่านั้นนะไม่เกี่ยวกันนะครับธรรมารมณ์จิตก็เป็นธรรมารมณ์ได้นะครับรู้ได้ด้วยใจอย่างเดียวจากนั้นพระบาลีที่ปรากฏมีอารมณ์ครบ6แล้วคือ1รูปารมณ์2สัทธารมณ์3คันธารมณ์4รสารมณ์5โผฏฐัพพารมณ์6ปัญจารมณ์7ธรรมารมณ์จากนั้นพระพุทธองค์ไม่แยกแล้วเอาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับหัวใจของเรานี่แหละลงสู่สิ่งที่เป็นอารมณ์6เลยจึงเป็นพระบาลีข้อที่8หยิบเอาปรมัตถ์ทั้งหมดไม่มีเหลือมาเป็นปัจจัยได้เลยปรมัตถธรรมทั้งหมดไม่มีเหลือบัญญัติหมดเลยไม่มีเหลือดังนั้นในอารัมมณชาติหรืออารัมมณปัจจัยที่ปรากฏอยู่ในหน้า31อารัมมณปัจจัยที่ปรากฏอยู่ใน31มีนิเทศพระบาลีทั้งหมด5ข้อด้วยกันพอเรากลับไปดูในส่วนที่หน้า31เราจะเห็นพระบาลีทั้งหมดประธานโทษไม่ใช่5ข้อ8ข้อนะครับ
เราเห็นพระบาลีทั้งหมด8ข้อด้วยกันคือข้อที่1เนี่ยรูปายตนะหน้า31ปรากฏไว้แล้วนะครับ1รูปายตนะข้อที่2คือสัทธายตนะอารมณ์ที่ชื่อสัทธารมณ์นั่นเองข้อที่3คือคันธายตนะคือคันธารมณ์ข้อที่4คือรสายตนะคือรสารมณ์ข้อที่5คือโผฏฐัพพายตนะคือโผฏฐัพพารมณ์ข้อที่6คือเอา5อันมารวมกันรูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะและโผฏฐัพพายตนะอย่างนี้เราเรียกว่าปัญจารมณ์นะครับเรียกปัญจารมณ์ข้อที่6จึงเป็นปัญจารมณ์จากนั้นข้อที่7คือสิ่งที่ลงใจได้เรียกว่าธรรมทั้งปวงเลยสัพเพธัมมาสัพเพธัมมาคือทำทั้งปวงที่ลงใจได้แม้แต่รูปารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์โผฏฐัพพารมณ์และอารมณ์ทั้งหมดที่เป็นรูปข้างบนเนี่ยก็ลงใจได้หมดนะครับจึงหยิบเอาอารมณ์6ทั้งหมดมาเป็นสัพพาสัพเพธัมมาให้ลงใจนั่นเองให้ตัวเป็นผู้รู้อารมณ์น่ะคือจิตที่ชื่อมโนวิญญาณธาตุนะครับจากนั้นอันสุดท้ายก็คือหยิบเอาอารมณ์ทั้งหมดคืออารมณ์6ลงสู่พระบาลีข้อที่8ดังนั้นในส่วนที่เป็นอารัมมณปัจจัยมีพระบาลีทั้งหมด8ข้อเราเรียน8ข้อหลักนี่แหละเกือบหมดแล้วแล้วเราไปเรียนอีกประมาณ3ข้อหรอก3ข้อรองๆเท่านั้นในปัจจัยอื่นเพราะพระบาลีที่เรากำหนดในอารัมมณชาติทั้งหมด39นิเทศพระบาลีกำหนดจำจริงๆกำหนดเข้าใจจริงๆกำหนดอยู่ไม่ถึง10นะครับเนื่องจากว่าปัจจัยนั้นเขาคล้ายๆกันวิธีการและการหาหน้าปัจจัยก็คล้ายๆกันนะครับวิธีการหาหน้าปัจจัยก็ย่นลงอยู่เหลือ4เท่านั้นนะครับก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นในอารัมมณปัจจัยพูดถึงปัจจยานิเทศพระบาลีมีทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะครับคือข้อ1ถึงข้อ8ที่เป็นอย่างนี้นอกจากแยกตามอารมณ์แล้วแยกตามธาตุที่เขาไปรู้อารมณ์ด้วยอย่างเช่นจักขุเราบอกว่าจักขายตนะธาตุที่ไปรู้อารมณ์เขาชื่อว่าจักขุวิญญาณธาตุจักขุวิญญาณธาตุสัทธายตนะธาตุที่ไปรู้อารมณ์ชื่อว่าโสตวิญญาณธาตุคันธายตนะคือคันธารมณ์ธาตุที่ไปรู้อารมณ์ชื่อว่าคานะวิญญาณธาตุรสารมณ์ธาตุที่ไปรู้อารมณ์ชื่อว่าชิวหาวิญญาณธาตุโผฏฐัพพารมณ์ธาตุที่ไปรู้อารมณ์ชื่อกายวิญญาณธาตุปัญจารมณ์ไปโดนรู้โดยมโนธาตุ3มโนธาตุ3ส่วนธรรมารมณ์มีสิ่งที่ไปรู้ได้คือสิ่งที่ชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุธรรมารมณ์นี้มโนวิญญาณธาตุเลยแต่ธรรมารมณ์ก็ไปรู้ข้างบนได้หมดนะครับเมื่อเป็นวิธีที่เกิดต่อจากปัญจทวารวิถีมโนวิญก็เข้าไปรู้ได้นะครับเข้าไปเสพเข้าไปชาวนารู้ได้หมดนะครับท่านจึงแบ่งอารมณ์ออกเป็นทั้งหมดอารมณ์6ที่ไปสัมพันธ์กับวิญญาณธาตุ7นั่นเองนะครับก็หยิบเอาอารมณ์มี6อารมณ์ผู้รู้อารมณ์มี7อย่างด้วยกันคือวิญญาณธาตุ7จากนั้นเราหยิบอารมณ์ทั้งหมด6ไม่มีการแบ่งแยกไปช่วยชุดสุดท้ายก็คือไปช่วยวิญญาณธาตุ7เลยเป็นการเรียงลำดับที่มีระเบียบที่สุดนะครับพระพุทธองค์หยิบเอาลำดับของการเรียงจำนวนอารมณ์แล้วก็มาสัมพันธ์กับจำนวนธาตุที่รู้อารมณ์อย่างนี้เราเรียนแล้วชื่อเกณฑ์นะจิวิญเยยะนั่นเองนะครับสิ่งใดเป็นอารมณ์สิ่งใดเป็นผู้รู้อารมณ์บางอย่างเป็นอารมณ์บางอย่างรู้อารมณ์นะพระพุทธองค์ทรงเรียกแบบนี้นะครับเกณฑ์นะจิวิญเยยะออกเป็น12นัยยะบ้างออกเป็น15นัยยะบ้างตามที่เราเคยเรียนแล้วก็ทรงจำได้อย่างแม่นยำจนถึงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราพูดถึงปัจจัยแรกคืออารัมมณปัจจัยมีพระบาลีทั้งหมด8ข้อเรียงตามอย่างนี้แหละนะครับคือเอาอารมณ์6มาจำแนกแล้วก็จำแนกโดยการรู้อารมณ์ของวิญญาณธาตุ7นั่นเองจากนั้นพระพุทธองค์ทรงใช้หลักในการนำเสนอข้อมูลในประฐานออกเป็น8นิเทศพระบาลีดังนี้ไปสงเคราะห์ในส่วนอื่นๆทั้งหมดของพระบาลีนิเทศที่ไปประกอบกับปัจจัยอื่นๆอีก7ปัจจัยที่ปรากฏอยู่ในอารัมมณชาตินั่นเองดังนั้นเมื่อเรากล่าวถึงธรรมที่ชื่ออารัมมณะมีนิเทศพระบาลีอยู่8นิเทศพระบาลีพอเราลดรูปองค์ธรรมมาเป็นอารัมมณาธิปติเป็นปัจจัยที่เข้าร่วมกันได้กับอารัมมณะจะได้นิเทศพระบาลีข้อเดียวเท่านั้นคือนิเทศพระบาลีข้อที่5
นิเทศพระบาลีข้อที่5ของอธิปติปัจจัยนิเทศพระบาลีข้อที่5ของอธิปติปัจจัยตอนนี้นักศึกษาเปิดหนังสือไปที่หน้า53นะครับ54ประธานโทษครับเปิดหนังสือไปที่หน้า54เอ๊ะ44ครับเปิดหนังสือไปที่หน้า44อธิปติปัจจยนิเทศนะครับเปิดหนังสือไปที่หน้า44อธิปติปัจจยนิเทศในอธิปติปัจจยนิเทศมีพระบาลีทั้งหมด5ข้อเราเรียนไปแล้วว่าข้อที่1 2 3 4นะมันเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยพระบาลีข้อที่5นี่นะครับคืออารัมมณปัจจัยเราก็ใส่ข้างหน้าว่าเป็นอารัมมณปัจจัยที่ชื่อว่าอารัมมณธิปติปัจจัยก็ยกเอาอารมณ์6มาเหมือนกันนะครับยกเอาอารมณ์6เหมือนกันแต่อารมณ์6ที่ใจมันชอบนะครับชอบใจเมื่อไหร่ก็ใฝ่ใจเมื่อนั้นนะครับถ้าจิตมันชอบใจเมื่อไหร่ก็ใฝ่ใจเมื่อนั้นเลยจิตมีบางประเภทเท่านั้นที่ใฝ่ใจกับอารมณ์บางประเภทนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์มันลดลงดังนั้นพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในสหชาตาที่ประธานโทษอารัมมณาธิปติปัจจัยจึงได้พระบาลีข้อที่เดียวข้อเดียวเท่านั้นนะครับหรือพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในอธิปติปัจจัยข้อที่5อธิปติปัจจัยข้อที่5ดังนั้นเราจึงได้นิเทศพระบาลีเพิ่มอีก1ข้อคือนิเทศพระบาลีข้อที่5นะครับที่ปรากฏอยู่ในอธิปติปัจจัยจากนั้นให้เราเปิดไปที่นิสยปัจจัยเราเปิดไปที่นิสยปัจจัยนะครับพอเราเปิดไปที่นิสยปัจจัยอยู่ในหนังสือหน้า73นะครับเปิดหนังสือไปที่หน้า73ในนิสยปัจจัยในหน้า73นั้นนะมีพระบาลีทั้งหมด11ข้อนะครับข้อที่1ถึงข้อที่4เป็นสหชาตาไปแล้วข้อที่6ถึงข้อที่10เป็นวัตถุบุเรชาตะไปเรียนที่หลังนะครับไปเรียนที่หลังจะมีข้อสุดท้ายคือข้อที่11ข้อที่11จะได้เนื้อความของอารัมมณะมาด้วยนะครับได้เนื้อความของอารัมมณะมาด้วย1ส่วนดังนั้นวัฏฐารัมมณะบุเรชาตะนิสยปัจจัยมาจากพระบาลีข้อที่11นี้เองนะครับขึ้นด้วยยังรูปังนิสายะเอาหัวใจนั่นแหละเป็นที่อาศัยเพราะฉะนั้นพอพูดถึงหัวใจเมื่อไหร่จากขู่โสตคานะชิวหาไม่เกี่ยวแล้วนะครับเพราะว่าเขาใช้ไม่ได้ใช้หัวใจเป็นเขาไม่ได้ใช้หัวใจเป็นอารมณ์นะครับจากขู่ก็ใช้รูปารมณ์เป็นอารมณ์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะพูดถึงธรรมที่ไปรับหัวใจเป็นอารมณ์ได้เท่านั้นเองนะครับดังนั้นนิสยปัจจัยจึงได้พระบาลีมาข้อเดียวเท่านั้นคือพระบาลีข้อที่11นิสยปัจจัยจึงได้พระบาลีมาข้อเดียวคือพระบาลีข้อที่11นะครับเราจึงได้พระบาลีเพิ่มมาแล้วจาก8ข้อเป็น10ข้อนะครับอารัมมณะได้8ข้ออารัมมณะได้อารัมมณธิปติได้1ข้อวัฏฐารัมมณปุเรชาตานิสยได้1ข้อนะครับคือได้พระบาลีข้อที่11ที่ในนิสยปัจจัยจากนั้นปัจจัยคืออารัมมณูปนิสยปัจจัยในอารัมมณูปนิสยปัจจัยมาจากอุปนิสสยปัจจัยในหน้า983นะครับในหน้า83เปิดหนังสือไปที่หน้า83ใน83นั้นมีพระบาลีทั้งหมด12ข้อด้วยกันนะครับมีพระบาลีทั้งหมด12ข้อเพราะฉะนั้นในอุปนิสสยปัจจัยเราจะได้พระบาลีมาที่เป็นอารัมมณอนุปนิสสยมา7ข้อด้วยกันนะครับวิธีการดูที่คำแปลนะครับพระบาลีเขามี12ข้อก็ด้วยกันนะครับแต่วิธีการดูว่ามาจากชาติไหนให้ไปดูที่คำแปลถ้ามีอารัมมณูปนิสยะอย่างเงี้ยก็คือมาจากอารัมมณชาติถ้ามีอนันตรูปนิสยะก็มาจากอนันตรชาติถ้าเป็นปกตูปนิสยะก็มาจากปกตูปนั่นเองเพราะฉะนั้นพระบาลีข้อที่1มีคำว่าอารัมมณูปนิสยะเราก็บอกว่าปัจจัยเนี้ยได้อาเหมือนกันถ้าเรากล่าวถึงอาอย่างเดียวก็ได้อาด้วยถ้ากล่าวถึงอนันตระก็ได้อนันตระด้วยถ้ากล่าวถึงปกตูก็ได้ปกตูด้วยแต่เราบอกว่าเราจะหาเฉพาะอารัมมณะก่อนดังนั้นเราจึงได้อารัมมณะมาชุดแรกคือพระบาลีข้อที่1จากนั้นไปดูพระบาลีข้อที่2เราจะเห็นว่าคำแปลเขามีคำว่าอารัมมณูปนิสยะดังนั้นพระบาลีข้อที่2ก็เป็นอารัมมณะด้วยนะครับเป็นอารัมมณชาติด้วยพระบาลีข้อที่1และพระบาลีข้อที่2ก็เป็นอารัมมณชาติด้วยจากนั้นไปดูพระบาลีข้อที่3ไปดูคำแปลมีคำว่า
อารัมมณูปนิสยะอารัมมณูปนิสยะดังนั้นข้อที่สามก็เป็นอารัมมณชาติด้วยอารัมมณชาติด้วยนะครับข้อที่สี่ก็เป็นอารัมมณชาติด้วยเนื่องจากว่าไปดูคำแปลเขามีคำว่าอารัมมณูปะนั่นเองมีคำว่าอารัมมณูปะนิสยะดังนั้นข้อที่หนึ่งสองสามสี่ได้อารัมมณชาติมาตอนนี้ไปดูข้อที่ห้าข้อที่ห้ามีแค่ปักกตูอย่างเดียวอย่างเงี้ยไม่ใช่ละไม่ใช่อารัมมณะแล้วก็ผ่านไปเลยข้อที่หกมีอนันตรูและปักกตูไม่มีอารัมมณะผ่านไปเลยไม่ใช่ละเราจึงได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่แล้วก็เว้นข้อห้าข้อหกทิ้งนะครับได้หนึ่งสองสามสี่ได้มาสี่แล้วจากนั้นไปดูข้อที่เจ็ดพระบาลีข้อที่เจ็ดพอไปดูพระบาลีข้อที่เจ็ดไปดูตรงคำแปลดูคำแปลมีคำว่าอารัมมณูปนิสยะหรือไม่เราจะเห็นอารัมมณูปนิสยะในข้อที่เจ็ดนะครับมีอารัมมณูปนิสยะในข้อที่เจ็ดดังนั้นในอารัมมณูปนิสยะเหล่านี้ก็เป็นอารัมมณะนั่นเองดังนั้นข้อที่เจ็ดก็เป็นอารัมมณะไปดูข้อที่8บ้างมีคำว่าอารัมมณะไหมข้อที่8ก็มีคำว่าอารัมมณูปนิสยะอารัมมณูปนิสยะพระบาลีข้อที่8จึงชื่อว่าอารัมมณชาตินั่นเองไปดูพระบาลีข้อที่9พระบาลีข้อที่9ดูว่ามีคำว่าอารัมมณูปนิสยะหรือไม่มีคำว่าอารัมมณูปนิสยะดังนั้นพระบาลีที่ข้อที่9ก็เป็นอารัมมณะด้วยถ้ากล่าวถึงอย่างอื่นก็เป็นด้วยเป็นอนันตรูด้วยเป็นปักกตูด้วยแต่ในกรณีนี้เราหาเฉพาะอารัมมณะอย่างเดียวเราจึงได้พระบาลีมาทั้งหมด7ข้อแล้วจากนั้นไปดูข้อที่10พอเราไปดูข้อที่10เป็นปักกตูอย่างเดียวอย่างเงี้ยไม่ใช่อารัมมณะแล้วผ่านได้เลยไปดูพระบาลีข้อที่11เป็นปักกตูอย่างเดียวอย่างเงี้ยผ่านได้เลยไปดูพระบาลีข้อที่12ก็เป็นปักกตูอย่างเดียวอย่างเงี้ยผ่านได้เลยนะครับไม่สามารถที่จะจับมาเป็นอารัมมณชาติได้ดังนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปพอเรากลับไปดูในอุปนิสยะในหน้า983ของเราจะเห็นได้ทันทีเลยว่าพระบาลีที่กล่าวถึงอารัมมณชาติมีทั้งหมด7อันด้วยกันคือพระบาลีข้อที่1ปุริมาปุริมากุศลาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังกุศลานังธรรมานังอุปนิสยปัจเจเยนะปัจจโยพระบาลีข้อที่สองก็เป็นอารัมมณชาติด้วยปุริมาปุริมากุศลาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังอกุศลานังธรรมานังเกสันจิอุปนิสยปัจเจเยนะปัจโยพระบาลีข้อที่สามก็เป็นอารัมมณชาติด้วยปุริมาปุริมากุศลาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังอัพยากตานังธรรมานังอุปนิสยปัจเจเยนะปัจโยพระบาลีข้อที่4ก็เป็นอารัมมณชาติด้วยปุริมาปุริมาอกุศลาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังอกุศลานังธรรมานังอุปนิสยปัจเจเยนะปัจโยจากนั้นกระโดดไปข้อที่7เลยปุริมาปุริมาอัพยากตาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังอัพยากตานังธรรมานังอุปนิสยปัจเจเยนะปัจโยข้อที่8ก็เป็นอารัมมณชาติด้วยปุริมาปุริมาอัพยากตาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังกุศลานังธรรมานังอุปนิสยปัจเจเยนะปัจโยข้อที่9ก็เป็นอารัมมณชาติด้วยคือปุริมาปุริมาอัพยากตาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังอกุศลานังธรรมานังอุปนิสยปัจเจเยนะปัจโยเมื่อกล่าวโดยสรุปเราจึงได้พระบาลีที่เป็นอารัมมณชาติมา9มา7ข้อด้วยกันคือข้อที่1 2 3 4แล้วข้าม5ไม่เอา6ไม่เอาไป7 8 9ได้พระบาลีมาทั้งหมด7ข้อที่กล่าวถึงอารัมมณูปนิสยะคราวนี้ชื่อของตัวพระบาลีเห็นไหมครับที่กล่าวไปเมื่อกี้ไม่ได้กล่าวถึงชื่ออารมณ์6เลยในที่เราพูดมาทั้งหมดเราพูดถึงอารมณ์6หมดเลยนะครับพูดถึงยังรูปังก็พูดถึงหัตถยวัตถุ1ลูกเนี่ยอารมณ์ได้พูดถึงชื่ออารมณ์ได้ในส่วนที่เป็นรูปายตนังสัทธายตนังก็กล่าวถึงอารมณ์ได้นะครับแต่พอมาเป็นพระบาลีในชุดนี้คืออุปนิสยะ
เราใช้ธรรมเหล่านั้นเลยนะครับชื่อว่าธรรมาเราเอาธรรมาทั้งหลายนี่แหละมาเป็นอารมณ์คราวนี้ธรรมาจำแนกได้หลากหลายเหลือเกินนะครับเป็นธรรมที่ชื่อปรมัตถธรรมก็ได้บัญญัติธรรมก็ได้ที่เราเรียนปีที่แล้วนั่นแหละธัมโมธัมมายตนันติที่ชื่อว่าธรรมนั่นแหละชื่อว่าธัมมายตนะใช่ไหมคราวนี้ธัมโมมีเยอะแยะหลากหลายนะครับมีเอกเทศะบัญญัติด้วยหรือไม่มีสมุหะบัญญัติด้วยหรือไม่มีบัญญัติที่ชื่อว่าวิชานะบัญญัติด้วยหรือไม่หรือว่ามีวิชานมีบัญญัติที่มีองค์ธรรมปรมัตถ์แสงอยู่ด้วยหรือไม่มีนามหรือไม่มีรูปหรือไม่เป็นธรรมอย่างนี้เลยแต่ธรรมเหล่านี้ที่กล่าวถึงไม่ได้พูดถึงตัวที่เป็นอารมณ์โดยเฉพาะตรงๆนะครับเขาใช้วิธีการหยิบเอาติกบทนั่นแหละเพราะว่าที่เป็นอย่างนี้ในปัฏฐานของเราเรียนปัฏฐานที่ชื่อว่ากุศลติกะเราหยิบมา1ใน403ล้านนะครับเราหยิบมาเฉพาะ1ใน403ล้านติกะประธานโทษปัฏฐานให้เราเรียนเวลาที่เราไปเรียนปัฏฐานทั้งหมดอะจำนวนปัฏฐานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงคือ400กับ3ล้านปัฏฐานนะครับที่เราเรียนเนี่ยได้1ใน403ล้านเท่านั้นดังนั้นพระพุทธองค์ทรงหยิบคำว่ากุศลธรรมมาขึ้นตั้งแหละแล้วเราก็จะได้เรียนแค่หมวดเดียวเท่านั้นใน403ล้านปัฏฐานดังนั้นจึงหยิบเอาธรรมที่ชื่อว่ากุศลติกะนั่นแหละมาใช้นะครับพอเราเห็นคำว่ากุศลติกะเราจึงต้องหยิบบทออกมาเป็น3บททันทีแบ่งบทกุศลติกะออกเป็น1ปฐมบท2ทุติยบทและอันที่3ก็คือเป็นอัพยากตะบทพระพุทธองค์จึงทรงหยิบเอาธรรมเหล่านี้จำแนกโดยความเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นอัพยากตะบ้างแล้วก็วงเล็บเข้าไปว่าเป็นสังวิชันติไม่มีคนสดไม่มีคนสัตว์เราเขาแล้วมันเกิดเองตามสภาวะของเขานะครับเกิดแล้วเขาก็จำแนกธรรมของเขาเองนะครับนิสัตตะนิชีวะสภาวังพอเราพูดถึงกุศลติกะเขายกอกุศลทั้งหมดอกุศลติกะเอาอกุศลทั้งหมดอัพยากตติกะก็เอาอัพยากตทั้งหมดกุศลทำพูดถึงกุศลใดๆก็ตามก็คืออารมณ์ใดที่รับแล้วใจไม่กระเพื่อมหรือว่าตัวที่ไปรับอารมณ์ที่เป็นกุศลรับอารมณ์เหล่านั้นใจก็ไม่กระเพื่อมกุชิเตปาปะธรรมเมสลายติวิทังเสติติกุศลังสภาวะธรรมเราทำให้ป่าประธรรมเนี่ยมันสงบราบเรียบลงอย่างเงี้ยเรียกกุศลนะครับดังนั้นจึงหยิบว่าหยิบพระพุทธองค์ทรงหยิบธรรมแค่นี้แหละธรรมที่ทำให้ใจสงบมาเป็นอารมณ์และธรรมที่ทำให้ใจสงบมาเป็นอารมณ์ธรรมที่ทำให้ใจสงบเป็นอารมณ์แต่ธรรมที่ใจไม่สงบมาเป็นผู้รู้อารมณ์หรืออัพยากตะบทนัพยากโตอัพยากโตถ้าไม่ได้พยากรณ์ว่าเป็นธรรมที่ชื่อกุศลหรืออกุศลก็ชื่อว่าอัพยากตะหมดเราจึงได้ธรรมที่เป็นอารมณ์ได้แก่ตัวที่ชื่อว่าบางครั้งก็ทำให้ใจกระเพื่อมบางครั้งก็ไม่ทำให้ใจกระเพื่อมเป็นอารมณ์ตัวผู้รู้อารมณ์ก็เหมือนกันรู้แล้วใจกระเพื่อมบ้างใจไม่กระเพื่อมบ้างเป็นวิบากบ้างเป็นกิริยาบ้างนั่นเองนะครับเราจึงบอกว่าธรรมเหล่านี้จึงเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ทรงจำแนกออกมาโดยความปฏิกบทสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นกุศลเป็นอกุศลและอัพยากตะเราเรียกในบทที่ชื่อว่าปัฏฐานว่าวาระเนี่ยเราจะได้ไปเรียนวาระท่านใดเรียนกับอาจารย์ท่านอื่นท่านจะสอนยาวจนไปถึงปัญหาวาระวิพังไปจบตรงนู่นนะครับปัจจยานุโลมังสังขยาวาโรวิวาระในอนาคตที่เราจะได้เรียนกันหลังจากที่เราเรียนปัจจยานิเทศคือเตรียมตัวสอบของวันที่1จบแล้วเราจะได้ไปเรียนวาระเหล่านี้แหละแล้ววาระเหล่านี้ก็ง่ายด้วยนะครับส่วนในหนังสือที่เยอะที่สุดคือ1คัตตนากินเนื้อความตั้งเป็นร้อยหน้าอันที่2คือปัญหาวาระวิพังกินเนื้อความตั้งเกือบ300หน้า200กว่าหน้าเอา2ชุดนี้มารวมกันก็300หน้าละเป็นเนื้อความเยอะที่สุดแต่ง่ายที่สุดในหนังสืออย่างเช่นคัตตนาที่เราเรียนในสหชาตชาติง่ายที่สุดเลยง่ายจริงๆเข้าใจแล้วคิดได้เลยไม่ต้องท่องหนังสือแม้แต่ตัวเดียวปัญหาวาระวิพังก็เหมือนกันถ้าเราเรียนโดยเทคนิคโดยความเข้าใจแล้วง่ายไม่ต้องท่องหนังสือเลยก่อนสอบไม่รู้จะท่องอะไรเหมือนกับว่าเตรียมตัวไม่พร้อมแต่มันพร้อมแล้วเพราะเรารู้แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นเนื้อความที่ปรากฏเป็นอารมณ์ในอุปนิสัยเราเรียกเขาว่าวาระนั่นเองในอนาคตเราจะได้เรียนวาระนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้มี7บทก็7วาระนั่นแหละมี7บทก็7วาระนะครับ1บทก็คือ1วาระถ้าแบ่งเป็น9บทก็9วาระนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราเดาง่ายๆว่าอารมณะมีกี่วาระเราก็ตอบได้เลยมันมี7วาระเพราะว่ากุศลอกุศลเหล่านี้เรามาตั้งเป็นวาระนั่นเองหยิบเอาธรรมที่ชื่อติกะบทนะครับ
เดี๋ยวจะงงเสียก่อนนะครับก็จะแจ้งให้ทราบแค่นี้แหละว่านอกจากการแสดงเนื้อความเป็นองค์ธรรมปรมัตถ์โดยแท้คือรูปารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์จนถึงโพธพารมณ์อย่างนั้นเป็นต้นแล้วพระพุทธองค์ยังทรงหยิบเอาธรรมที่แสดงความเป็นอารมณ์ผ่านวาระด้วยนะครับในอารัมณะเดี๋ยวเราจะได้คุ้นเคยแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะเจอคำว่าวาระบ่อยๆแล้วนะครับไปอนันตระก็มีวาระไปส่วนที่เป็นกรรมก็มีวาระไปส่วนที่เป็นปกตูก็มีวาระอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นพระบาลีที่ปรากฏอยู่เป็นอารัมณะอารัมณูปนิสยจึงมีทั้งหมด7บทด้วยกันนะครับก็กลับไปสรุปเนื้อความของเราตรงที่เป็นอารัมณูปะจึงได้มา7บทด้วยกันคือบทที่1บทที่2บทที่3บทที่4บทที่7บทที่8บทที่9ได้มา7บทอารัมณูปะจะมีพระบาลีทั้งหมด7บทด้วยกันนะครับคือบทที่1 2 3 4 7 8 9อย่างนี้เราเรียกบทเหล่านี้ว่าเป็น7วาระนั่นเองนะครับได้มา7วาระคือมีกุศลบ้างอกุศลบ้างอัพยากตะบ้างที่เป็นอารมณ์แล้วผู้รู้อารมณ์ก็เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างและอัพยากตะบ้างนั่นเองจากนั้นในปัจจัยต่อไปคืออารัมณะปุเรชาตะเราก็เปิดไปที่ปุเรชาตะปัจจัยเปิดไปอีกไม่กี่หน้านะครับในปุเรชาตะปัจจัยมีพระบาลีเยอะมากนะครับหน้า93มีพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในปุเรชาตะปัจจัยทั้งหมด13นิเทศพระบาลีด้วยกันอยู่ในหน้า93นะครับเราจะได้ส่วนที่เป็นพระบาลีทั้งหมด13นิเทศพระบาลีในปุเรชาตะเปิดเป็นที่หน้า93นะครับปุเรชาตะนิสยปัจจยานิเทศประธานโทษปุเรชาตะปัจจยานิเทศในปุเรชาตะปัจจยานิเทศมีพระบาลี13ข้อด้วยกันเราไปดูข้อที่เป็นอารัมมณชาติได้ข้อที่1ถึงข้อที่5เป็นวัตถุปุเรชาตะเราผ่านไปเลยไม่เอานะครับไม่เอาจากนั้นไปดูข้อที่6คุ้นๆแล้วชื่อเขาชื่อรูปารมรูปายตนะข้อที่7ชื่อสัทธายตนะสัทธารมข้อที่8คันธายตนะคันธารมเห็นชื่อเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยระบุได้เลยว่าเขาคืออารัมมณชาติคือรูปาสัทธาคันธาคราวนี้คำว่ารูปาสัทธาคันธาเราเรียนไปแล้วในส่วนที่เป็นอารัมมณชาตินั่นเองเวลาที่กล่าวถึงธรรมที่มาใช้ในปุเรชาตะเขาไม่มีคำแปลให้เพราะเราเรียนไปแล้วนอกจากไม่มีคำแปลให้เนื้อความก็ไม่มีให้เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราไม่ต้องเรียนซ้ำเลยเราเรียนไปแล้วในอารัมมณชาติ3บทนี้ตัดทิ้งได้เลยนะครับให้รู้ว่ามีแต่ไม่ต้องเรียนแล้วเนื่องจากว่าเขาเรียนไปแล้วในอารัมมณชาติด้วยกันเพราะฉะนั้นข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8จึงเป็นอารัมมณชาตินั่นเองจากนั้นไปดูข้อที่9ไปดูชื่อของเขาข้อที่9รัสายตนะเดาได้เลยรัสารมณ์เป็นชื่ออารมณ์ดังนั้นอันนี้ก็คืออารัมมณชาติด้วยข้อที่9ก็อารัมมณชาติด้วยข้อที่10ข้อที่10ไปดูชื่อเขาโพธพายตนะอย่างนี้ก็โพธพารมณ์ชัดๆเลยโพธพารมณ์ก็เป็นอารมณ์อย่างนี้ก็เป็นอารัมมณชาติด้วยจากนั้นไปดูข้อที่11รูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะชื่อเป็นอารมณ์หมดเลยอย่างนี้ก็เป็นอารัมมณชาติด้วยแล้วในหนังสือเขายังบอกเลยว่าพระบาลีทั้ง6ข้อนี้การแปลการจำแนกและเนื้อความคงเป็นไปเหมือนกับปัจจยานิเทศข้อที่1ข้อที่6จึงไม่ต้องเรียนแล้วนะครับเหมือนกับข้อที่1ถึงข้อที่6ในอารัมมณะนั่นเองไม่ต้องเรียนแล้วเพราะฉะนั้นเราได้พระบาลีมา6ข้อชัดๆเลยนะครับคือข้อที่6 7 8 9และ10บวกกับข้อสุดท้ายคือปัญจารมณ์ข้อที่11ได้มา6ข้อแล้วจากนั้นไปดูพระบาลีข้อที่เหลือข้อที่12เห็นชื่องงๆถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันใช่สหชาติจะใช้ชาติไหนไหมให้ไปดูคำแปลตอนนี้เราไปดูคำแปลคำแปลเขาชื่อวัตถุปุเรชาตะอย่างเงี้ยไม่ใช่อารัมมณะผ่านได้เลยตอนนี้เราไปดูข้อที่13ข้อที่13ไปดูว่าอยากจะรู้มันชาติไหนก็ดูนี่ไงมีคำว่าวัฏฐาเห็นไหมครับวัฏฐาเป็นชื่อของปัจจัยในอารัมมณชาตินั่นเองนะครับเราจึงบอกข้อที่13เนี่ย
จะได้ปัจจัยที่ชื่ออารัมมณะมาด้วยอยู่ในอารัมมณชาติด้วยดังนั้นนอกจากพระบาลีที่เราไปได้6ข้อคือ6 7 8 9 10 11แล้วเรายังได้ข้อที่13มาด้วยคราวนี้ไปดูข้อที่13ขึ้นต้นว่าอะไรล่ะมโนวิญญาไม่เหมือนคนอื่นเลยอย่างเนี้ยเป็นข้อที่ต้องท่องนะครับอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นที่จะต้องท่องพิเศษมีแค่16อันเท่านั้นนะครับทั้งหมด47ปัจจัยที่จะต้องได้พระบาลีและคำแปลโดยเฉพาะเลยเนื่องจากว่าเขาให้แปลเนี่ย16อันนั้นแหละมีแค่16อันที่สําคัญนอกนั้นนักศึกษาจะได้หมดแล้วแหละนะครับมี16อันที่ตัวยากเดี๋ยวเรียนจบหมดแล้วเนี่ยวันสุดท้ายที่เรียนปัจจยานิเทศเดี๋ยวก็จะโปรยให้นะครับว่า16อันนั้นคืออะไรต้องได้แล้วเวลาที่เราเรียนจบแล้วเนี่ยนักศึกษาเวลาไปดูแล้วจะใจชื้นเลยเพราะเราได้ไปแล้วนะครับได้จากการเรียนนั่นแหละนะครับได้รู้ว่าคําแปลคืออะไรเห็นรูปทรงของพระบาลีเป็นยังไงพอเราไปดูว่าตัวที่จะต้องดู16นิเทศพระบาลียากๆเป็นยังไงเดี๋ยวนักศึกษาได้หมดแล้วนะครับจึงไม่ต้องกังวลเลยนะครับวันสอบวันแรกเป็นข้อสอบที่จะต้องใช้อุตสาหะวิริยะอย่างสูงนะครับเนื่องจากว่าต้องดูหนังสือเยอะดังนั้นจะไปดูตัวตุลามันไม่ทันนะครับคือทันก็ได้แต่สอบออกมาเนี่ยเราจะรู้มันไม่ยากแต่เราจะโทษตัวเองได้เลยนะครับว่ารู้อย่างนี้ท่องดีกว่าคราวนี้รู้อย่างนี้มันไม่เป็นสภาวะนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าจะโดนตำหนิมันไม่ใช่สภาวะว่ารู้อย่างนี้นะครับเราต้องตำหนิตัวเองบ่อยๆนะว่าตื่นเช้ามาวันนี้อ่านหนังสือหรือยังบอกแล้วว่าอ่านแค่10นาทีพอแล้วนะครับไม่ต้องอ่านเยอะนะครับอ่าน10นาที15นาทีแล้วก็วางหนังสือได้ขอให้ทุกวันได้อ่านหนังสือนะครับอ่านนิดๆหน่อยๆอ่าน2ประโยคก็ถือว่าอ่านแล้วนะครับขอให้อ่านทุกวันนะครับอันนี้ผมเตือนจริงๆนะครับเดี๋ยวมันไม่ทันเนี่ยเห็นไหมครับตัวหนังสือมันยากขึ้นเรื่อยๆแล้วดังนั้นในส่วนที่เป็นอุเรชาตะเราจึงได้นิเทศพระบาลีมาทั้งหมด13นิเทศพระบาลีพอเราประทานโทษ7นิเทศพระบาลีพอเราไปสรุปในปุเรชาตะเราจะได้นิเทศพระบาลีมาคือข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อ11และพิเศษคือข้อ13อีกมา1อันมโนวิญญาณธาตุยาพอเราได้ในส่วนที่เป็นอารัมมณะแล้วคนนี้จำนวนของนิเทศพระบาลีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเยอะแยะไปหมดดูแล้วน่าปวดหัวแต่ไม่ปวดหัวง่ายนิดเดียวเพราะเราบอกแล้วว่าในหนังสือเขาก็ระบุแล้วว่าปัจจัยใดที่เราเคยเรียนไปแล้วเราก็ตัดทิ้งเลยอย่างเช่นอารัมมณะปุเรชาตะนี่แหละมี7อันแต่เราเรียนแค่อันเดียวนะครับเนื่องจากว่า6อันเราเรียนไปแล้วในอารัมมณะดังนั้นที่เราจะต้องเรียนจริงๆน้อยนิดเดียวนะครับในอารัมมณชาติจากนั้นเราเปิดหนังสือไปที่หน้า129นะครับเปิดหนังสือไปที่หน้า129วิปยุตตปัจจยานิเทศวิปยุตตปัจจยานิเทศมีอยู่2นิเทศพระบาลีเราก็ไปดูว่าในส่วนที่เป็นวิปยุตตปัจจยานิเทศข้อที่1เราเรียนมาแล้วในสหชาตชาติข้อที่2เราก็เรียนมาแล้วในสหชาตชาติเหมือนกันเวลาที่เราไปดูว่าปัจจัยใดที่จะเป็นอารัมมณะได้ก็ไปดูตรงคำแปลคราวนี้คำแปลของเราจะไปเห็นคำว่าปุเรชาตะปุเรชาตะมันแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ปุเรคือ1วัตถุปุเรชาตะ2อารัมมณะปุเรชาตะดังนั้นปุเรชาตะก็ได้อารัมมณะปุเรชาตะนี่แหละมา1อันนะครับที่เป็นอารมณ์คือหัวใจนั่นเองเราจึงได้ส่วนที่เป็นนิเทศพระบาลี1ข้อคือรูปิโนธรรมาอรูปีนังธรรมานังวิปยุตตปัจเจเยนะเนี่ยเข้าสู่ความเป็นปุเรชาตชาติในอารัมมณะได้นะครับจึงชื่อว่าวิปยุตตปัจจยานิเทศที่มีอารัมมณะเข้าร่วมได้นั่นเองส่วนไปดูข้อที่2อรูปิโนธรรมาอรูปีนังธรรมานังพอไปดูคําแปลเขามีแค่สหชาตะและปัจฉาชาตะอย่างนี้ไม่ใช่อารัมมณะแล้วดังนั้นในวิปยุตตเราจึงได้อันเดียวเท่านั้นคือในวิปยุตตปัจจยานิเทศข้อที่1ได้มาข้อเดียวเท่านั้นแล้วก็ได้มาส่วนเศษนิดเดียวเท่านั้นคือเอาหัวใจเท่านั้นที่เป็นอารมณ์ได้นะครับเราจึงได้นิเทศพระบาลีที่เดียวเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในวิปยุตตจากนั้นเราเปิดหนังสือไปที่หน้า132นะครับเป็นหนังสือที่หน้า132คืออัตถิและอวิคตะอันนี้ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยเราทราบมาตั้งแต่สหชาตะแล้วว่าในอัตถิและอวิคตะมันเป็นปัจจัยที่เอาคนอื่นเขามาสรุปหมดเลยนะครับสิ่งที่พระองค์ทรงสรุปแบบนั้นน่ะเรียกว่าเทศนาวิลาสปัตตะ
พระพุทธองค์เป็นคนนี้เป็นบุคคลที่สามารถจําแนกธรรมแล้วก็เทศนาให้กับวิริสมาหลายยังไงก็ได้ทําให้คนอื่นๆนี่แหละผมฟังไม่เข้าใจท่านก็จะหาวิธีการมาพูดใหม่ให้ผมฟังเข้าใจให้ได้พระพุทธองค์เท่านั้นแหละครับที่มีเราไม่มีนะครับอย่างผมอธิบายก็ไม่สามารถจะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงมีพระดำริได้ผมเข้าใจก็เป็นปัจจัตตังของผมเองนะครับบางคนก็ไม่ได้เข้าใจในแง่มุมของเราเองนะครับแต่พระพุทธองค์เนี่ยทรงมีความพิเศษอย่างนี้แหละพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ชื่อเทศนาวิลาสาปัตตาบุคคลปัตตาแปลว่าไปเข้าถึงความวิลาสความวิจิตวิพิสดารของการเทศนานั่นเองผมไม่มีนะครับดังนั้นบางทีเนี่ยผมอธิบายแล้วคลุมเครือถามซ้ํานะครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบว่าบริบทของพี่ๆนักศึกษาทุกท่านเนี่ยเข้าใจตามที่ผมเข้าใจหรือไม่นะครับถามได้ถ้าถามไปสักพักหนึ่งตอบไม่ได้ผมจะหยุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปชั้นอื่นไปในการสอนคราวหน้าหรืออธิบายคราวต่อไปนะครับก็จะจับมาซ้ําเรื่องนี้แหละครับไม่ทิ้งกันเนี่ยยังไงผมก็ต้องทําให้นักศึกษาเข้าใจให้ได้นะครับแต่ผมไม่มีเทคนิคนี้เท่านั้นเองนะครับผมต้องหยุดวิจิกิจฉาของนักศึกษาไว้ก่อนนั่นเองนะครับหยุดไว้แล้วแล้วก็ให้ทิ้งไประยะหนึ่งก่อนแล้วให้กลับมาถามใหม่เนี่ยผ่านไป1 อาทิตย์ผ่านไป2 อาทิตย์แล้วกลับมาคุยเรื่องนั้นใหม่นะไม่งั้นจะฟังไม่รู้เรื่องมันก็จะวนซ้ํานะครับจะวนลูปอย่างเงี้ยจะกลายเป็นไม่เข้าใจไปหมดนะครับดังนั้นพระพุทธองค์จึงมีเทคนิคในการที่จะโปรดเวไนยสัจผ่านการรวมสรุปองค์ธรรมทั้งหมดที่กล่าวถึงในอัตถิปัจจัยและอวิคตะปัจจัยตอนที่เราเรียนในชั้นมัชฌิมาโทปัจจัยที่สําคัญมีอยู่4เท่านั้นนะครับในประธานปัจจัยอัตถิปัจจัยเป็น1 ใน 4นั่นเองเพราะรวมเอาสภาวธรรมทั้งหมดในทุกชาติมารวมกันอยู่ที่อัตถิหมดเลยนะครับแล้วอย่างก็ทราบเราก็ทราบด้วยว่าถ้าเป็นปัจจยุบันธรรมที่ทรงกล่าวถึงว่าถ้าเป็นปัจจยุบันธรรมแล้วในอัตถิปัจจัยเนี่ยเป็นตัวบอกเลยว่าถ้าเป็นปัจจยุบันธรรมได้จะต้องมีการเกิดดับนะครับต้องเป็นปรมัตถธรรมด้วยต้องเป็นการเกิดดับด้วยถึงจะเป็นปัจจยุบันธรรมด้วยก็ตัวที่เป็นอัตถิปัจจัยเป็นตัวชี้บ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในอัตถิปัจจัยและอวิคตาปัจจัยมีพระบาลีรวมกันทั้งหมด17 ข้อเราก็ไปดูเลยว่าข้อใดบ้างที่เข้าข่ายความเป็นอารัมมณะได้ไปดูรูปทรงของพระบาลีข้อที่1 2 3 4 5นั้นเข้าไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเป็นสหชาตะแน่นอนเราคุ้นเคยจําได้แล้วนะครับตอนนี้ไปดูข้อที่6 7 8 9 10ก็เข้าไม่ได้แล้วเพราะว่าหน้าตามันไม่ใช่อ่ะเป็นโสตายตนะไม่ใช่รูปายตนะก็ข้ามไปเลยตอนนี้ไปดูข้อที่11บ้างข้อที่11ขึ้นเหมือนเดิมเลยรูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะอย่างนี้เราบอกได้เลยว่าเป็นอารัมมณชาติเพราะชื่อมันชื่อรูปายตนะพอไปดูคําแปลยิ่งชี้บ่งเข้าไปใหญ่เลยว่าเป็นอารัมมณปุเรชาตัตถิอารัมมณปุเรชาตะอวิคตะดังนั้นข้อที่11นั่นแหละอารัมมณเต็มเลยนะครับดังนั้นพระบาลีของอัตถิเราจะได้มาทั้งหมดข้อที่11ข้อที่12ข้อที่13จากนั้นจะได้ข้อที่14ข้อที่15ข้อที่16มาแล้วนะครับจากนั้นไปดูข้อที่17มีคําว่าวัฏฐารัมมณปุเรชาตัตถิด้วยนะครับดังนั้นพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในอัตถิปัจจัยเราจึงได้พระบาลีมาทั้งหมดเหมือนกันเลย7 ข้อคือพระบาลีข้อที่11 12 13 14 15 16แล้วก็ข้อที่17ได้มาทั้งหมด7 ข้อด้วยกันนะครับคือข้อที่11 12 13 14 15 16และ17นั่นเองตามพระบาลีที่ปรากฏแบบนี้วิธีดูก็ไปดูตรงคําแปลของเขานะครับแต่คราวนี้ข่าวดีเลยมันซ้ํากันหมดแล้วนะครับเราประหยัดเนื้อความในการจําได้เพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นอัตถิแทบจะไม่ต้องดูเลยถ้าเราท่องปัจจัยต้นๆได้หมดแล้วนะครับเวลามาท่องในอัตถิเหมือนกันหมดนะครับนักศึกษาบางท่านไม่เข้าใจตรงนี้คือเราบอกแล้วว่าเนื้อความมันซ้ํากันก็ไม่ต้องท่องซ้ําแต่บางท่านไม่มีการสังเกตคิดจะท่องซ้ำตลอดอย่างเช่นเราถามว่ารูปายตนะจักขุวิญญาณธาตุยาตั้งสัมปยุตตกานันจะธรรมนังในข้อที่11แล้วข้อที่ตั้งต้นเขาชื่อว่าอารัมมณปัจจเยนะอารัมมณปัจจเยนะปัจจโยบางท่านท่องในอารัมมณชาติได้แล้วอารัมมณปัจจัยได้แล้วพอเปลี่ยนมาเป็นอวิคตะปัจจเยนะปัจจโยตอบไม่ได้อย่างเงี้ยพอตอบไม่ได้ก็เสร็จทันทีนะครับทําข้อสอบไม่ได้บางท่านท่องต้องท่องทั้งหมด
ไม่ใช้ความเข้าใจเราพอพูดถึงว่าข้อที่พระบาลีข้อที่11ให้แปลไม่ได้ไม่เข้าใจแต่จริงๆมันเหมือนกับพระบาลีข้อที่1ในอารัมมณชาตินั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเรียนด้วยความเข้าใจเราประหยัดเนื้อความในการท่องได้เยอะมากนะครับไม่จําเป็นต้องท่องทั้งหมดบางท่านต้องท่องทั้งหมดไม่ท่องทั้งหมดจะไม่เข้าใจอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับปีนี้มันไม่ไหวจริงๆด้วยความที่เนื้อสมองของเรารับไม่ได้หรอกครับคนที่เขาจะเรียนได้ได้เข้าใจทั้งหมดบางท่านต้องใช้ต้อง2-3 ปีนะครับแต่จริงๆเนื้อความปีหนึ่งก็ได้แล้วอันนี้ผมพูดตรงๆไม่ได้ยกย่องตนเองนะครับผมใช้เวลา4 เดือนเท่านั้นนะครับตอนที่เรียนเนื่องจากผมสอนด้วยสอนครึ่งปีแล้วเข้ามาเรียนครึ่งปีหลังนั่นเองตอนอยู่มหาเอกนะครับดังนั้นก็ให้กําลังใจนะครับท่องทันแต่ต้องมีเทคนิคในการท่องนะครับต้องมองสังเกตให้ออกไม่ใช่ท่องทั้งหมดท่องด้วยความชาญฉลาดนั่นเองพอเรากลับไปในโครงสร้างของเราพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในอารัมมณปุเรชาตถินั้นมีทั้งหมด7 ข้อด้วยกันคือข้อที่11ข้อที่12ข้อที่13ข้อที่14ข้อที่15ข้อที่16และข้อที่17ในอวิคตะเหมือนในอวิคตะก็เหมือนกันได้พระบาลีมาทั้งหมด7 ข้อคือข้อที่11ข้อที่12ข้อที่13ข้อที่14ข้อที่15ข้อที่16และข้อที่17เมื่อรวมแล้วเรามานับดูเราจะได้พระบาลีทั้งที่ปรากฏอยู่ในอารัมมณชาติเนี่ย39 นิเทศพระบาลีด้วยกันในส่วนของอารัมมณะได้มา8 อัน8 นิเทศพระบาลีอารัมมณาธิปติได้มา1 นิเทศพระบาลีวัฏฐารัมมณปุเรชาตานิสยะได้มา1 นิเทศพระบาลีในส่วนของอารัมมณูปนิสยะได้มา7 นิเทศพระบาลี17แล้วนะครับจากนั้นในอารัมมณปุเรชาตะได้มา7วิปยุตตะได้มา1ในส่วนอารัมมณาธิปติได้มา7และอารัมมณะประธานโทษอารัมมณะปุเรชาตถิและอารัมมณะปุเรชาตาวิคตะได้มาอย่างละ7เพราะฉะนั้นนิเทศพระบาลีปรากฏอยู่แค่นี้แหละนะครับ39 นิเทศพระบาลีถ้าเขาถามเคยถามมาแล้วด้วยในสหชาตชาติว่านิเทศพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในสหชาตชาติมีกี่นิเทศพระบาลีจงเรียงลำดับนิเทศพระบาลีที่มี1 ปัจจัยที่มี1 นิเทศพระบาลี2 นิเทศพระบาลี3 นิเทศพระบาลีอย่างนี้เป็นต้นหรือเขาจะถามว่าในอารัมมณชาติมีนิเทศพระบาลี1มีกี่ปัจจัยรวมนิเทศพระบาลีกี่นิเทศพระบาลีจงเรียงปัจจัยตั้งแต่มากไปหาน้อยว่าปัจจัยที่มีมากไปหาน้อยเนี่ยเป็นยังไงนะครับมากไปหาน้อยก็178แล้ว1มี3ปัจจัย7มี4ปัจจัย8มี1ปัจจัยต้องเรียงแล้วก็ไปตอบอาจารย์ท่านนะครับอย่างเนี้ยไม่มีสอนในหนังสือนะครับตอนที่เราจะไปเรียนอีกทีนึงก็คือจบแล้วพอจบแล้วพอคือจบทั้งหมดเลยเนี่ยในประมาณ 2-3 ครั้งสุดท้ายเนี่ยจะมีอันหนึ่งที่ผมสรุปความให้ชื่อว่าปัจจยนิเทศวิเคราะห์อันนั้นเป็นอันสุดท้ายคือวิเคราะห์ว่าปัญหาอันซีนต่างๆเนี่ยที่สามารถจะตั้งได้ในแต่ละชาติเป็นอย่างไรบ้างนอกนั้นก็เป็นอย่างอื่นที่วิเคราะห์ได้อย่างเช่นในปัญหาวาระวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ได้นะครับปัจจัยได้เท่าไหร่ปัจจัยยุบันเป็นนามเป็นรูปอย่างเดียวเงี้ยได้หมดเลยนะครับดังนั้นนิเทศพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในอารัมมณชาติมีทั้งหมด39 นิเทศพระบาลีแต่ก็มีข่าวดีอีกเพราะว่าเราไปดูนิเทศพระบาลีที่ปรากฏถ้าเป็นพระบาลีข้อที่1ในอารัมมณชาติที่ปรากฏอยู่ในหนังสือหน้า31เขาขึ้นด้วยว่ารูปายตนะอันที่2สัทธาก็คือสัทธายตนะอันที่3คือคันธายตนะอันที่4คือรัสสายตนะอันที่5คือโผฏฐัพพายตนะอันที่6คือเอา1ถึง5มารวมกันคือรูปาถึงโผฏฐัพพารูปายตนะไล่ไปถึงโผฏฐัพพาอันที่7คือสัพเพธัมมาอันที่8คือยังธรรมังนิเทศพระบาลีเขาขึ้นต้นด้วยแบบนี้อันที่1รูปายตนะอันที่2สัทธายตนะอันที่3คันธายตนะอันที่4รสายตนะอันที่5โผฏฐัพพายตนะอันที่6ตั้งแต่รูปาจนถึงโผฏฐัพพาอันที่7สัพเพธัมมาอันที่8ยังธรรมัง
เพราะฉะนั้นให้เราท่องตั้งต้น8อันนี้1ถึง5เหมือนกันหมดนะครับเปลี่ยนแค่ตัวปัจจัยเท่านั้นตัวที่ไปรู้อารมณ์ก็คือทวิ10นั่นแหละอันใดอันหนึ่งพอมาเป็นในส่วนของอารัมมนาธิปติเวลาขึ้นต้นเขาคือขึ้นต้นได้ยังทำมังเหมือนกันเพราะเราชื้นใจได้ละว่ามันคล้ายๆกันละรูปพระบาลีคล้ายๆกันเลยยังทำมังยังทำมังที่ปรากฏอยู่ในข้อที่8ของอารัมมนะขึ้นด้วยอารัพพะคือทรงปรารภอารมณ์ทั้งหมดแต่ยังทำมังของส่วนที่ชื่อว่าอธิปติขึ้นด้วยทรุงกัตตวาแต่เนื้อความเดียวกันหมดเนื้อพระบาลีเหมือนกันหมดเลยเนื้อท่องเนื้อพระบาลีจึงง่ายจากนั้นในส่วนของอารัมมณูปะก็แบ่งเป็นวาระคือกุไปช่วยกุ3อันเนี้ยเป็นกุปัจจัยเป็นกุปัจจุบันเป็นกุบ้างเป็นอกุบ้างเป็นอับบ้างอันนี้อันเดียวเท่านั้นเป็นอกุปัจจุบันเป็นอกุ3ตัวนี้เป็นอับปัจจุบันเป็นอับบ้างเป็นกุบ้างเป็นอกุบ้างไล่ตามวาระเอาพอเป็นปุเรชาตะสบายเราเลยข้อที่6คือรูปาสัทธาคันธารัสสาโผฏฐัพพา1ถึง5และยังรูปังยังรูปังหายไปไหนผิดท่านโทษนะครับอันนี้คือยังธรรมังท่านโทษนะครับผิดอันนี้คือยังรูปังเขียนผิดเขียนผิดเขียนผิดที่อันนี้คือยังรูปังนะครับที่อยู่ในนิสยะคือยังรูปังพอไปข้อที่13ที่ปรากฏอยู่ในปุเรชาตะขึ้นยังรูปังเหมือนกันหมดซ้ำแล้วตรงไหนชื่อซ้ำไม่ต้องเรียนตัดทิ้งได้เลยนะครับชื่อซ้ำไม่ต้องเรียนตัดทิ้งได้เลยจากนั้นในวิปยุตตะขึ้นรูปิโนรูปิโนธรรมารูปิโนจากนั้นอัตถิอวิกตะกลับไปที่เดิมรูปาสัทธาคันธารัสสาโผฏฐัพพา1ถึง5แล้วก็ยังรูปังไปอัตถิก็เหมือนกันรูปาสัทธาคันธารัสสาโผฏฐัพพา1ถึง5และยังรูปังเพราะฉะนั้นรูปพระบาลีมันโดนตัดทิ้งหมดเนื่องจากว่าพระบาลีไหนเรียนไปแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงโดยปัจจัยอื่นๆนั่นแหละนะครับเปลี่ยนไปพูดถึงปัจจัยอื่นๆแต่รูปบาลีไม่แสดงดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าปริมาณ39ทั้งหมดที่เราจะต้องพิจารณาจริงๆในการเรียนปฐานของเรามีอยู่กี่อันเท่านั้นที่เราจะต้องเรียนอันไหนตัดทิ้งตัดเลยเพราะฉะนั้นเราไปดูในส่วนที่เป็นอัตถิอวิคตะมันจะไปซ้ำกับข้อที่1ถึงข้อที่6ในส่วนที่เป็นอารัมมณะอยู่แล้วนะครับพอเป็นส่วนไหนซ้ำไม่เอาตัดทิ้งดังนั้นพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในอัตถิทั้งหมดอวิคตะทั้งหมดไม่ต้องเรียนแม้แต่พระบาลีเดียวเลยเนื่องจากว่ามันซ้ำกับข้างหน้าทั้งหมดแล้วอัตถิก็ไม่เอาประหยัดไป14แล้วไม่ต้องเรียนเลยส่วนที่จะต้องเรียนเป็นพิเศษอยู่นี่รูปิโนธรรมา1อันที่อยู่ในวิปยุตตะที่เป็นพระบาลีพิเศษจากนั้นปุเรชาตะตัดทิ้งได้เลยปุเรชาตะตั้งแต่ข้อที่6ถึงข้อที่11ตัดทิ้งได้แต่ต้องเก็บข้อหนึ่งไว้คือยังรูปังที่อยู่ในข้อที่13เนื่องจากว่าเนื้อความเขาไม่เหมือนคนอื่นนะครับไปช่วยมโนธาตุอย่างเดียวปัจจัยนี้จึงเป็นสาวะเสสนายเดี๋ยวเราไปพูดกันอีกทีนะครับสาวะเสสนายมาจากวิปากขันธ์หนึ่งอันแล้วปัจจัยที่ยังมีเนื้อความเหลืออยู่แล้วก็ตรงนี้แหละครับยังองค์ธรรมมาไม่หมดส่วนนูต้องเก็บไว้ทั้งหมด7เลยนะครับ7อันต้องเก็บไว้หมดเลยแต่ก็ยังมีข่าวดีอีกคือที่เก็บไว้หมด7ดูแค่2เท่านั้นจาก7นะครับเพราะเนื้อความอื่นๆมันไม่ยากนะครับออกมันก็เหมือนกันกับไปเรียนอื่นๆมันง่ายนะครับหน้าปัจจัยง่ายเหลือแค่2เท่านั้นที่จะต้องให้ดูคือตัวที่เป็นกูกับอับกูอ่ะ2อันเท่านั้นที่ต้องให้ดูเดี๋ยวตอนไปเรียนจะกำหนดอีกทีนึงแล้วก็ต้องเก็บไว้อีก1อันก็คือนิสยะข้อที่11คือยังรูปังยังรูปังมี2แบบนะครับเก็บไว้อย่างหนึ่งนอกนั้นในส่วนที่เป็นอารัมมณชาติประธานโทษอารัมมณธิปติเก็บไว้อีก1อันยังทำมังคารุกัตตวา
แล้วเราก็เก็บส่วนที่เป็น8นิเทศพระบาลีที่ในอารัมมณะปกติดึงใหม่ทั้งหมด8ดังนั้นเวลาเราเรียนจริงๆเราไม่ได้เรียนทั้งหมด39นะครับเราเรียนน้อยกว่า39เยอะนะครับก็เหลือเนื้อความดังนี้ละครับคือ8ที่ในอารัมมณะบวกที่1บวกนิด1วัฏฐาน1เป็น10ไปบวกอีก7ในส่วนที่เป็นอารัมมณูเป็น17ไปบวกอีก2คือยังรูปังที่ประกอบอยู่ในภูเรชาตะแล้วก็ไปบวกอีก1ที่ในวิปยุตตะตอนที่เราบอกเราเรียนสหชาตะชาติสหชาตะชาติมีนิเทศพระบาลี38แต่เราต้องดูจริงๆ19อารัมณะก็เหมือนกันมีพระบาลีนิเทศทั้งหมด38แต่ดูจริงๆก็คือ19นิเทศพระบาลีนะครับจาก19ดึง39ดึงมาแค่19นิเทศพระบาลีเดี๋ยวตอนไปเรียนไส้ในจริงๆอ่ะมันจะสรุปได้เป็นอารัมมณะ2 3 4เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวจะสรุปให้ดีดูอีกทีนึงนะก็คือดูจำแนก2ท่องเนื้อความท่องคัตนา3แล้วดูเนื้อความ4ดูนิเทศพระบาลี4เท่านั้นมันท่องวันเดียวก็จำแล้วนะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนไม่งั้นท่องแล้วไม่จำนะครับโดยสรุปในนิเทศพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในอารัมมณะปัจจยนิเทศประธานโทษอารัมมณชาติมีปัจจยนิเทศรวมกันทั้งหมด39นิเทศพระบาลีดังนี้นะครับคือ39นิเทศพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในอารัมมณชาตินะครับต้องกำหนดให้ได้ก่อนว่าเขาอยู่ตรงไหนเวลาเราไปเรียนเราถึงจะเข้าใจได้นะครับว่านิเทศพระบาลีที่เรากล่าวถึงนะมันคือพูดถึงปัจจัยใดนะครับเพราะว่ามันหลากหลายโดยสรุป39นิเทศพระบาลีที่จะต้องไปสังเกตเขาจริงๆแค่19นิเทศพระบาลีเท่านั้นในส่วน19นิเทศพระบาลียังยุบได้อีกยุบในส่วนที่เป็น5อันนี้ยุบรวมกันแสดง1อย่างไปบวกอันนี้1แสดง2อย่างตรงนี้ไม่ออกสอบตรงนี้ไม่ออกสอบตรงนี้ไม่ออกสอบแต่ที่ว่าไม่ออกสอบหมายความว่า2อันนี้มีไว้ท่องนะครับบรรทัดล่างเนี่ยมีไว้ท่องคำแปลหมดเลยมีแค่ท่องคำแปลท่องคำแปลอย่างเดียวไม่ต้องจำแนกท่องพระบาลีแล้วคำแปลออกมาก็จบแล้วนะครับส่วนข้างบนเนี่ยจำแนกได้หนึ่งอย่างอันที่สองที่ต้องจำแนกก็คืออันนี้เพราะฉะนั้นจำแนกมีสองที่เท่านั้นที่ให้จำแนกนะครับนอกนั้นไปดูในส่วนที่เป็นกูและอับกูแค่นี้รอดแล้วสหในส่วนอารัมมณชาติสำหรับผู้ใดต้องการผ่านนะครับสอบผ่านแค่นี้รอดจริงๆนะครับรอดมีสิทธิ์ได้ A ด้วยนะครับแต่ถ้าท่านใดต้องการเก็บละเอียดเอาร้อยเต็มก็ต้องดูหมดนะครับดูทั้งหมด19นิเทศพระบาลีนะครับก็โดนย่อดังนี้เดี๋ยวตอนที่เราเรียนจบเดี๋ยวจะสรุปตรงนี้ให้อีกทีตรงนี้อาจจะมองภาพไม่ชัดแต่เนี่ยคือภาพทั้งหมดที่เรากำลังจะเรียนนะครับในอารัมมณชาติมีแค่นี้แหละครับถ้าได้กรอบในการเรียนเท่านี้เราก็สามารถจะไปได้ผมออกให้พักสายตานิดหนึ่งเดี๋ยวจะกลับเข้าสู่สภาวะที่ปรากฏในอารัมมณชาติแล้วนะครับมีคำถามใดตรงไหนจดไม่ทันบ้างหรือเปล่าครับจดไม่ทันหรือต้องการให้อธิบายซ้ำว่ามาจากตรงไหนมีตรงไหนไหมครับถ้าไม่มีผมเริ่มต้นของเราเลยนะครับไม่มีในหนังสือนะที่กำลังจะพูดต่อไปนี้เนื่องจากว่าเราเรียนไปแล้วนะครับคืออารัมมณสังหะนั่นเองที่เราเรียนไปตอนจุลโทนะครับเราพูดถึงอารัมมณสังหะองค์ธรรมที่กล่าวถึงอารัมมณสังหะจึงกล่าวถึงตัวที่เป็นอารมณ์กับผู้ที่รู้อารมณ์ตอนนี้อารมณ์ของเรามี6อารมณ์ด้วยกันเรียกว่าอารมณ์6อารมณ์6ประกอบด้วย1รูปอารมณ์อันที่2คือสัทธารมณ์อันที่3คือคันธารมณ์อันที่4คือรสารมณ์อันที่5คือโผฏฐัพพารมณ์อันที่6คือธัมมารมณ์นั่นเองอารมณ์เรามีเท่านี้แหละแล้วเราก็แบ่งอารมณ์เป็นอารมณ์ธรรมดาบ้างอารมณ์ดียิ่งบ้างที่เรียกอธิบดีอารมณ์บ้างยังสามารถจะแบ่งเป็นกามะอารมณ์มหคตะอารมณ์โลกุตระอารมณ์บัญญัติอารมณ์ได้ตั้งหลายหลากนะครับแต่อารมณ์ที่เราแจ้งขึ้นมานี่คือเป็นอารมณ์6ที่พุทธองค์ทรงตั้งนั่นเองนะครับมีอารมณ์ขึ้นมา6อย่างเป็นวิบากของเราทั้งสิ้นเคยทำอะไรมาก็ได้รับอารมณ์แบบนั้นนะครับจะไปหยิบยื่นให้คนอื่นไม่ได้นะครับไปทำบุญไปใส่บาตรเพื่อล้างอารมณ์เก่าๆก็ไม่ได้มันอารมณ์เรานะครับตอนนี้ทุกข์อยู่ก็อารมณ์มันเป็นทุกข์นะครับ
อารมณ์ทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรเราสร้างเองทั้งนั้นอารมณ์สุขเกิดขึ้นอย่างไรก็เราสร้างเองทั้งนั้นจะไปหยิบยื่นคนอื่นจะให้คนอื่นมาแก้หรือลดเบาทอนลงให้ก็ไม่ได้นะครับก็รับไปนะครับรับตามโดยดุษณีนั่นเองพอเราได้อารมณ์6ผู้ที่ไปรู้อารมณ์เรียกว่าวิญญาณธาตุ7วิญญาณธาตุ7ประกอบด้วย1จักขุวิญญาณธาตุ2โสตะวิญญาณธาตุ3คานะวิญญาณธาตุ4ชิวหาวิญญาณธาตุ5กายะวิญญาณธาตุแล้วก็มีตัวสรุปรวบรวมตรงนี้ชื่อว่ามโนธาตุแล้วก็มีตัวที่ไปรับอารมณ์ที่จะเป็นธรรมอารมณ์แท้ๆเลยชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุเราจึงได้เป็นอารมณ์6กับวิญญาณธาตุ7อารมณ์6คือรูปารมณ์ที่มีผู้ไปรู้คือวิญญาณธาตุสัทธารมณ์ที่มีผู้ไปรู้คือโสตวิญญาณธาตุคันธารมมีผู้ไปรู้คือคายะวิญญาณธาตุรสารมมีผู้ไปรู้คือชิวหาวิญญาณธาตุโพธพารมมีผู้ไปรู้คือกายะวิญญาณธาตุและธรรมารมแล้วก็อารมณ์6ทั้งหมดข้างบนมโนวิญญาณธาตุก็รับได้หมดเลยอย่างเช่นมโนภวาราวชนะจิตนะครับก็เป็นสิ่งที่รู้อารมณ์ได้ทั้งหมดเราจึงเรียกอารมณ์เหล่านี้ว่าเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยธรรมตัวผู้รู้อารมณ์เราเรียกว่าปัจจัยยุปันธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราชอบขีดแบบนี้ว่าปัจจัยไปช่วยปัจจัยยุปันธรรมถ้าเป็นสหาชาตะเรามี3อย่างคือ1ประกอบการ2เกิดพร้อมกัน3ในปฏิสนธิการที่มีการประกอบกันและเกิดพร้อมกันพอเรามาเรียนในอารัมมณชาต้องเปลี่ยนแล้วไม่ใช่3อย่างนั้นแล้วที่ขีดตรงๆนี้เป็นปัจจัยช่วยอุปการะหมายถึงว่าเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์อย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่เกี่ยวแล้วเกิดพร้อมกันเลยก็ไม่เอานะครับเอาเป็นอารมณ์อย่างเดียวขอให้มีคำว่าเป็นอารมณ์พอเป็นอารมณ์เมื่อไรอย่างเงี้ยเข้าสหชาเข้าสู่อารัมมณชาตินั่นเองดังนั้นปัจจัยธรรมก็คืออารมณ์6ปัจจัยยุปันธรรมก็คือวิญญาณธาตุ7นั่นเองนะครับดังนี้นะครับพอเราได้อารมณ์ทั้ง6และวิญญาณธาตุ7เหล่านี้พระพุทธองค์ทรงแสดงโดยละเอียดอย่างนึงผ่านคาถาที่ชื่อว่าปัญจวีสะนั่นเองนะครับคือมีจิตแต่ละประเภทที่รับอารมณ์ได้แน่นอนและอารมณ์ที่ได้ไม่แน่นอนนั่นเองพอเราไปดูปัญจวีสะเราก็ย่อเลาะเอาอารมณ์ที่ชื่อว่าอารมณ์6เหล่านี้มาจำแนกเป็นออกเป็นส่วนๆว่าอารมณ์ใดบ้างที่มีผู้รู้อารมณ์โดยเฉพาะเฉพาะอย่างเช่นรูปารมณ์เป็นอารมณ์เฉพาะให้กับวิญญาณอย่างเดียวอย่างเงี้ยแน่นอนจักขุวิญญาณจึงรับได้อย่างเดียวเท่านั้นคือรูปารมณ์หรือว่าสัทธารมณ์เป็นอารมณ์สำหรับโสตวิญญาณเท่านั้นอย่างนี้เรียกว่าแน่นอนนะครับแน่นอนไปรับอย่างอื่นไม่ได้เนื่องจากโสตรับได้อย่างเดียวโสตวิญญาณรับสัทธารมณ์ได้อย่างเดียวหรือคันธารมณ์เป็นอารมณ์สำหรับคานวิญญาณอย่างนี้ก็แน่นอนแน่นอนรสารมณ์ที่ไปช่วยหรือว่าเป็นอารมณ์ให้กับชิวหายอย่างนี้ก็เรียกว่าแน่นอนหรือผัวทพารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของกายวิญญาณอย่างนี้ก็เรียกว่าแน่นอนแล้วเราก็เอารวมทั้ง5เลยมาเป็นอารมณ์ให้กับมโนวิญญาณธาตุเป็นการรับรองและรวบรวมอารมณ์นั่นเองเกิดก่อนและเกิดหลังจากขูวิญญาณก็หยิบเอาปัจจุบันปัญจารมณ์นั่นแหละเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยรับอารมณ์แน่นอนหรือว่ามีอารมณ์หลากหลายอื่นๆมีทั้งกุศลอย่างที่เราทราบแล้วในส่วนที่เป็นอารมณูปาทุสยาอารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นอกุศลอารมณ์ที่เป็นอภยากตะเหล่านั้นอย่างนั้นรับไม่แน่นอนแน่นอนนะรับไม่แน่นอนยังไงก็รับไม่แน่นอนเพราะว่าจิตที่เข้าไปรับกุศลหลากหลายอกุศลบ้างกุศลบ้างเยอะแยะนะครับตัวกุศลเองก็ไปรับอารมณ์หลากหลายรับรูปรับนามได้หมดเลยเราจึงแบ่งการรับอารมณ์ออกเป็น2ชุดองค์ธรรมด้วยกันคือชุด1เป็นชุดที่จิตที่ไปรับอารมณ์แน่นอนนะครับเมื่อเราแบ่งออกไปแล้วเราจะได้7แถวด้วยกันแถวที่1คือปัญจารมณ์เมื่อเรากล่าวถึงปัญจารมณ์คือปัจจัยเป็นปัญจารมณ์มีผู้ที่รับได้แน่นอนคือทวีปัญจวิญญาณจิต10และมโนธาตุ3
รับได้เท่านี้แหละรับอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะครับทวิปัญจวิญญาณจิต10ได้วัตถุรูปไป6แล้วคือจักขุโสตคานะชิวหากายะมโนธาตุได้หัตถยาวัตถุครบเลยเพราะนั้นชุดแรกปรมัตถธรรมเกือบหมดแล้วปัญจารมณ์เกิดขึ้นในวิถีนั่นเองปัญจารมณ์ยกเอารูปารมณ์เมื่อรูปารมณ์จรมาในวิถีเกิดอติตภวังค์เนี่ยเกิดภวังค์ชื่ออติตภวังค์รับอารมณ์เป็นอดีตนะครับรับอารมณ์เป็นอดีตอยู่แต่มีอารมณ์ใหม่เข้ามาจึงบอกว่ายังไงเขาก็ยังเป็นอดีตอยู่จะชื่ออติตภวังค์ยังไม่รับรูปารมณ์จากนั้นมีการสั่นไหวแล้วตัดกระแสภวังค์ลงแต่เกิดการสั่นไหวแต่ก็ยังไม่รับรูปารมณ์แต่ไปรับรูปารมณ์อีกทีตรงปัญจทวารเนี่ยรูปารมณ์จะเกิดขึ้นตรงนี้เข้าสู่คลองวิถีตรงนี้เรียกว่าคลองวิถีเนี่ยเรียกคลองแห่งวิถีคือรูปมันเกิดแล้วแต่ยังรับอารมณ์ไม่ได้จึงเรียกว่าคลองต้องว่ายน้ำข้ามคลองมาก่อนจนมาถึงปัญจทวารปัญจทวารจะมีมนสิการคือน้อมใจเข้าไปรับรูปารมณ์ได้มนสิการเหล่านี้เราเรียกว่าวิถีปฏิปาทกะมณสิการคือมณสิการเจตสิกที่ทำให้รับรูปารมณ์นั่นเองนะครับให้เปิดวิถีและเป็นตัวเปิดวิถีจากนั้นตัวพระเอกของเราคือนี่แหละทวิสิทธิ์ได้แก่จักขุวิญญาณก็รับอารมณ์ของรูปารมณ์นะครับพอรับอารมณ์ของรูปารมณ์แล้วมีการตัดสินอารมณ์มีการไต่สวนอารมณ์ที่นายสันติแล้วนะจากนั้นเริ่มจะลงใจแล้วพอเริ่มจะลงใจเกิดโวธัปปนะเกิดขึ้นพอโวธัปปนะเกิดขึ้นจะได้มนสิการอันใหม่แล้วเพราะเรากำลังจะไปตัดสินว่ารูปเหล่านี้พอเราไต่สวนอารมณ์เหล่านี้ว่ามันดีไม่ดีแล้วเราก็จะลงใจทันทีเราจะเกิดมนสิการอันใหม่ชื่อว่าชาวนะปฏิปาทกะปาทกะเท้านั่นแหละเป็นเบื้องบาทของการทำให้เกิดการชาวนะจากนั้นก็ลงใจของเราไป7ขณะรับอารมณ์ต่อถ้าภาพนี้มองชัดเจนตถาก็เกิดขึ้นรูปอารมณ์เนี้ยก็ไปดับลงตรงตถาลัมมณะก็ทยอยดับไปเรื่อยๆนะครับเวลารูปารมณ์เกิดขึ้นก็ทยอยดับไปเรื่อยๆจึงมีทั้งรูปตั้งรูปเกิดและรูปดับคือถ้ารูปารมณ์เขาเกิดตั้งเป็นแถวแบบนี้จะมีรูปเดียวเท่านั้นคือรูปตั้งมันไม่มีรูปเกิดรูปดับนะครับเพราะฉะนั้นมันทยอยดับไปเรื่อยๆดับเป็นส่วนๆไปนะครับแต่มันยังตั้งอยู่ของมันนั่นเองนะครับมันไม่เป็นก้อนแบบนี้นะครับมันก็ทยอยดับไปเรื่อยๆรูปแรกเป็นรูปเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ที่ว่าถีติปัตตะเนี่ยเกิดทยอยดับไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยๆจนไปถึงรูปสุดท้ายซึ่งรูปดับอันนี้จะตารูปนั่นเองนะครับเราจึงแบ่งออกเป็นส่วนๆเขาไม่ตั้งเป็นก้อนเหมือนกับเป็นเนื้อเป็นชิ้นนะครับพุทธองค์บอกว่าการเกิดขึ้นของรูปของอารมณ์หรือว่ารูปอารมณ์เนี่ยเหมือนกับการจุดธูปขึ้นหนึ่งดอกคราวเนี้ยเวลาควันถ้าเขาบอกว่าลักษณะของควันเนี่ยมันจะฟุ้งกระจายไม่เป็นเชดเดิมก็เหมือนรูปนั่นแหละมันก็ทยอยดับไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับควันนั่นแหละไม่งั้นควันจะต้องออกมาเป็นเส้นตรงแบบนี้ยังไงก็จะไม่คดงอไม่มีการฟุ้งกระจายนะครับต้องรอเขาตั้งอยู่จนหายไปไม่ว่าจะเร็วแค่ไหนอารมณ์ของพระสัพพุทธญาณของพระองค์ก็จับได้หมดท่านจับได้แบบนี้แหละว่ามันมีการเปลี่ยนสิ้นสลายไปเราจึงบอกว่ารูปเนี่ยมีลักษณะเดียวเท่านั้นคือรูปปณะลักขณะคือไม่เสื่อมสิ้นสลายไปไม่ชื่อว่ารูปนั่นเองนะก็ต้องเสื่อมตั้งแต่ตอนเกิดนะเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับดับไปแต่อารมณ์เขายาวแต่อายุเขายาวเท่านั้นเองนะครับยังไม่จบไปเราจึงบอกว่ารูปอารมณ์เกิดขึ้นทำให้ตัวที่ชื่อว่าจักขุวิญญาณเนี่ยเข้ามารู้อารมณ์พอรู้อารมณ์ทั้งหมดเกิดวิถีเนี่ยเพราะฉะนั้นวิถีนี้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่รูปอารมณ์จรเข้ามาจนถึงรูปอารมณ์มันดับลงเนี่ยเราจึงบอกเป็นมนสิการที่ประคองไว้ซึ่งอารมณ์จึงชื่อว่าอารัมมณะปฏิปาทกะมณสิการนั่นเองมีตัวมณสิการเจตสิกเนี่ยประคองทั้งวิถีให้จบลงคือเป็นวิถีที่รับอารมณ์นั่นเองนะครับอันนี้เรียนแล้วในชั้นจุลโทนิดหน่อยพูดถึงฐาน10นั่นแหละที่เราเคยเรียนนะครับนิดหน่อยเรียนรูปนี้แหละ
แล้วก็มีสามตัวเนี้ยใส่เข้าไปแล้วก็ไปเรียนละเอียดอีกทีหนึ่งตอนเรียนอติมหันตาธรรมนาวิถีนั่นเองนะครับพูดถึงมนสิการทั้งสามที่ปรากฏอยู่ในวิถีแล้วก็ไปเรียนอีกทีหนึ่งตรงที่นามรูปปัจจยาสลายตนังนั่นแหละนะครับเกิดขึ้นตรงนั้นอีกหนึ่งทีเราไปดูในหนังสือได้นะครับก็ชี้จุดให้ถ้าท่านใดมีอารมณ์ขับไปดูนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่มีอารมณ์ขับไปดูก็บรรยายตามนี้นะครับผมดังนั้นปัญจารมณ์เกิดขึ้นต้องรับอารมณ์รูปอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนั่นแหละนะครับรวมทั้งมโนธาตุด้วยนะครับเราจึงได้อารมณ์ชุดเดียวเนี่ยคือปัญจารมณ์ไปรับอย่างอื่นไม่ได้ฐานโทษทวิสิตและมโนธาตุไปรับอย่างอื่นไม่ได้นะครับต้องรับเข้าสู่วิธีนี้เท่านั้นคือปัญจารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นจากนั้นเราเกิดจิตอีกชุดหนึ่งคือจิตที่ชื่อตทารมณะตทารมณะประกอบด้วยสันติรณะจิต3มหาวิปากจิต8และหสิตุปาทจิตหสิตุปาทจิตนะครับในหนังสือมีระบุตั้งแต่เราเรียนตั้งแต่ชั้นจุลตรีเป็นต้นมาไม่เคยบอกเลยว่าอารมณ์ของหสิตุปาทจิตเป็นอย่างไรนะครับในหนังสือคือในอารัมมณะปัจจยานิเทศนี่แหละในช่วงสุดท้ายตรงคำอธิบายเขาบอกไว้นะครับว่าอารมณ์ของหสิตุปาทจิตมี8หรือ9นะครับแล้วแต่จะนับเอานะครับจะแยกในส่วนที่เป็นอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีก็เป็น9มี8หรือ9อารมณ์เท่านั้นนักศึกษาไปอ่านเอาเองได้ก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนที่ไปเรียนในส่วนที่เป็นพระบาลีข้อที่7เดี๋ยวไปพูดโดยละเอียดอีกทีนึงนะมีคำ2คำโลรูปตัณหาและอภิสมาจาริกวัฏนะครับมีพูดถึง2คำพิเศษคราวนี้สันติรณะทำหน้าที่ทั้งหมด4อย่างด้วยกันสองอย่างด้วยกันคือสันติระ4อย่าง5อย่างด้วยกันสันติรณะมีทั้งหมด3ดวงอุเบกขาสันติรณะและโสมนัสสันติรณะอุเบกขาสันติรณะทำหน้าที่หลักๆแล้วคือนำที่ส่งผลให้เกิด3อย่างหน้าที่แรกคือปฏิสนธิจิตอันที่2คือภวังคจิตและอันที่3คือจุติจิตปฏิสนธิจิตทำหน้าที่ปฏิสนธิกิจภวังคจิตทำหน้าที่ภวังคกิจจุติจิตทำหน้าที่จุติจิตนั่นเองจากนั้นเขาทำหน้าที่อีกส่วนหนึ่งคือทำหน้าที่ในการไต่สวนอารมณ์ที่ชื่อสันติรณกิจนอกจากสันติรณกิจเกิดขึ้นแล้วยังทำหน้าที่ตัทาได้ด้วยตัทารมณกิจถ้าส่งผลสำหรับบุคคลที่ชื่อทุกขติอเหตุกะบุคคลก็ดวงบทนี้ ทุกขติอเหตุกะบุคคลส่งผลอันแรกคือสุขติอเหตุกะบุคคลส่วนอันที่3คือโสมนัสทำหน้าที่2อย่างทำหน้าที่สันติรณะและตัทธาเท่านั้น ดังนั้นถ้าทำหน้าที่ตัทธารมณะเมื่อไรผู้ใดก็ตามที่มีจิตดวงนี้ไปรับอารมณ์อย่างนี้รับอารมณ์ไม่ดีแต่ผู้ใดก็ตามเอาจิตดวงนี้ไปรับอารมณ์ที่เป็นตัทธาเนี่ยอารมณ์ปานกลางอุเบกขาดวงล่างเป็นกุศลแต่ผู้ใดก็ตามเอาตัวนี้ไปรับอารมณ์ดียิ่งเลยเราจึงแบ่งอารมณ์3คือ1อนิถารมณ์2มัชฌตาอิทธารมณ์และอารมณ์ดียิ่งอติอิทธารมณ์มาจากตรงนี้แหละครับสันติระณะจิตสารและเป็นตัวตัดสินให้เกิด3อารมณ์พอไปมหาวิบากก็ได้2อารมณ์อารมณ์เฉยๆหรืออติอิทธารมณ์อารมณ์ดียิ่งก็ได้สมณะก็ดียิ่งเฉยๆก็เป็นมัชฌตาอิทธารมณ์แต่พอมีตัวดวงบนเข้ามาก็เป็นอนิถารมณ์ทันทีเพราะฉะนั้นเวลาโกรธอ่ะตทาลัมนะคือดวงบนน่ะมันปรากฏกับเรานะครับอันนั้นก็ไม่ดีนะครับไม่ดีก็ต้องดูให้ออกนะครับว่าตัวโกรธมันคืออะไรตัวโกรธมันคือตัวจิตโกรธหรือตัวอารมณ์มากระตุ้นให้จิตโกรธหรือตัวเราไปปรุงแต่งมันโกรธนะครับดังนั้นพอพูดถึงอารมณ์3คือสันติรณะกิจเมื่อไรรับอารมณ์การได้หมดเลยนะครับสันติรณะรับทำหน้าที่3กิจรับอารมณ์การได้หมดแต่ถ้าไปรับอารมณ์ทำหน้าที่3อย่างนี้คือปฏิสนธิภวังค์และจุติอารมณ์เขาเป็นอารมณ์เก่าเลยนะครับไม่ใช่อารมณ์ใหม่เป็นอารมณ์ที่ได้มาจากฉะทวาริกะมรณาสันนะชาวนะในพบก่อนๆเมื่อใกล้จะตายเป็นส่วนมากโดยอารมณ์ยกเว้นอสัญญสัตตสัตว์นะครับอารมณ์โดยก่อนตายไม่ปรากฏนะครับไม่ปรากฏเป็นอารมณ์เราจึงบอกว่าบุคคลเหล่านี้ถ้าเป็นปฏิสนธิประธานต้นจิตเหล่านี้ถ้าได้แก่ปฏิสนธิกิจภวังคกิจและจุติจิตกิจรับอารมณ์ใหม่ก็มีเก่าก็มีนะครับ
เป็นสันติระนะรับอารมณ์เก่าหรือไปดูไปคิดไปภาพในอนาคตก็ไปรับอารมณ์ใหม่หรือว่าดูภาพในปัจจุบันก็รับอารมณ์ปัจจุบันตถาก็เหมือนกันได้ทั้งอารมณ์3เลยคือเก่าก็ได้ปัจจุบันก็ได้อนาคตก็ได้เหมือนกันหมดสันติระนะรับอารมณ์เก่าปัจจุบันอนาคตได้หมดเลยนะครับส่วนตถาลัมมะก็เหมือนกันเก่าก็ได้ปัจจุบันอนาคตก็ได้ดังนั้นเราจึงต้องกำหนดด้วยว่าสันติระนะจิต3มหาวิปากจิต8และหะสิตุปาทะเนี่ยรับเตกาลิกะเลยรับได้ทั้งหมดตัวที่เขาไปรับอารมณ์ก็ได้แก่ตัวอารมณ์ที่ชื่อว่ากามธรรมอย่างเดียวคือกามจิต54เจตสิก52และรูป28พวกนี้เป็นกามธรรมหมดเลยนะครับรับได้อย่างเดียวไปรับอย่างอื่นไม่ได้ที่เป็นเตกาลิกะปัญจารมณ์ที่เป็นปัจจุบันรับโดยข้างบนส่วนที่เป็นกามธรรมคือปริตารมณ์เหล่านี้กามจิต54เจตสิก52รูป18เนี่ยเป็นเตกาลิกะได้แล้วก็ผู้รู้อารมณ์ก็ได้บุคคลเหล่านี้นะครับสันติระนะจิต3มหาวิปากจิต8และหะสิตุปาทจิตจากนั้นกลุ่มที่2คือกลุ่มที่รับมหคตารมณ์มหคตารมณ์ได้แก่จิต6ดวงคืออากาสานัญจายตนะ3อากินจัญญายตนะ3เป็นอารมณ์ของจิต2ชุดด้วยกันคือวิญญาณัญจายตนะ3และเนวานัญจายตนะ3นั่นเองคราวที่เราเจริญรูปาวจรปัญจมฌานเนี่ยรูปาวจรปัญจมฌานเจริญจิตตรงนี้ต้องมองออกเป็น2อย่างตอนที่เป็นนอกเป็นช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้ากับช่วงที่มีพระพุทธเจ้าเอาช่วงไม่มีพระพุทธเจ้าก่อนในช่วงไม่มีพระพุทธเจ้าคือเกิดก่อนพระเจ้าสิทธัตถะจะมาเกิดนะครับเขาก็มองว่าขนาดทำฌานแน่นขนาดนี้ยังมีการยิงมีการลบราฆ่าฟันกันถ้าไม่มีกายเสียไม่มีรูปกายเหล่านี้การลบราฆ่าฟันก็จะไม่มีจะเกิดความสงบที่แท้จริงจึงเจริญอรูปฌานแต่ถ้าในช่วงที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเมื่อทราบธรรมของพุทธเจ้าแล้วบุคคลที่มุ่งหมายที่จะทำที่จะกระทำอรูปฌานก็มุ่งหมายในการที่จะเข้าไปเกิดนิพพานชิมลองคือทำอย่างไรก็ได้จะต้องขยับตัวเข้าไปถึงจิตที่ใกล้เคียงกับพุทธเจ้ามากที่สุดคือเข้าไปในวัฏสัญญาณสัญญาญาตนาให้ได้เพราะจุดมุ่งหมายของคนทำอรูปฌานที่อุบัติขึ้นในภูมิที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจะต้องมุ่งหมายไปที่เนวสัญญาณสัญญาญาตนาอย่างเดียวเขาจึงได้คำหนึ่งว่าเป็นเหตุทำให้เกิดจิตที่ใกล้เคียงกับจิตของพระพุทธเจ้าชื่อว่าอากินจันยายตนะเจโตวิมุตตินั่นเองเจโตวิมุตติที่เข้าใกล้ความสงบที่สุดอ่ะคือเข้าใกล้อรหัตผลของพระพุทธเจ้ามากที่สุดนั่นเองนะครับอากินจันยายตนะเจโตวิมุตติอยู่ในโพธัตตสูตรนะครับสูตรของการบรรลุธรรมดังนั้นบุคคลจึงบอกว่าถ้าจะเจริญอรูปฌานก็ยกเอาทำที่เคยทำอะไรมาก็ได้แต่จะต้องอยู่ในบริบทถึงของกสิณสิทธิ์เท่านั้นคราวนี้เคยทำกสิณสิทธิ์ต้องลบออกให้เหลือกสิณ9เว้นอากาสะกสิณเนื่องจากว่าสิ่งที่เขาต้องทำก็คือต้องทำอากาสะต้องเอาทำให้เกิดอากาศนั่นเองนะครับเคยได้กสิณ9มาแล้วบอกว่าถ้าไม่มีกายสำหรับบุคคลที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีกายก็ยกเอากสิณเหล่านี้ออกไปตัวมันจะได้หายไปหรือถ้าในช่วงที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าเราเอารูปธรรมเหล่านี้เพื่อที่จะเอาจิตให้แนบแน่นให้เกิดอาเนญชาภิสังขารขั้นสุดยอดนะครับเข้าไปสู่เนวสัญญาจะได้เข้าไปใกล้จิตของพระพุทธเจ้ามากที่สุดจึงเอากสิณ9แล้วเพิกกสิณนี้ออกคำว่าเพิกชื่อว่ากสินุกสิอุคาแปลว่าเพิกออกหรือยกออกกสินุคาติมากาสะบัญญัติเอาอากาสะเหล่านี้เอากสิณ9เหล่านี้ยกให้มันเหลืออากาศจึงเหลือสันฐานของตัวที่เป็นกสิณเหล่านี้มาเป็นจิตที่ชื่ออากาสานัญจายตนะเราจึงได้อากาสา3เนี่ยมีอารมณ์เป็นอากาสะจากนั้นเขาบอกว่าขนาดเอาจิตเอาตัวอารมณ์ที่ยกออกไปจิตที่ไปรู้อารมณ์มันต้องแนบแน่นกว่าจึงมีลักษณะของการเข้าไปดูอารมณ์คือยกไอ้ตัวจิตที่ชื่ออากาสานั้นออกเอากาสานั้นเป็นอารมณ์แล้วยกมันออกเสียนะครับเพราะมันแนบแน่นกว่าจิตเหล่านั้นชื่อว่าวิญญาณัญจายตนะได้ออกมา3ดวง
ตอนนี้มีการดูที่แนบแน่นกว่าเขาบอกว่าตอนเนี้ยไอ้ตัวที่จิตที่ไปดูจิตอ่ะมันต้องแนบแน่นกว่าจิตปกติเราลองไม่เอาเลยไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาพอไม่เอาแล้วจิตก็ไม่เอาอารมณ์อะไรก็ไม่เอานิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่เอาบริกรรมไปนัตถิกินจิตปิดเกิดจิตขึ้นใหม่ๆชื่ออากินจัญญายตนาอีกสามอันเนี้ยบริกรรมลงไปแล้วมันก็ยังมีจิตที่เข้าไปรู้ตัวที่เป็นอารมณ์ที่ไม่มีอีกท่านจึงบอกว่าอันสุดท้ายที่ยิ่งยอดที่สุดชื่อว่าเนวสัญญาได้มาอีกสามจิตก็ไม่ใช่อารมณ์ก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้เป็นสภาวะที่เป็นจิตก็ไม่ใช่เป็นสภาวะที่ไม่ใช่จิตก็ไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นจึงเกิดสภาวะขึ้นมาดังนี้ดังนั้นวิญญาณัญจายตนะสามเหล่านี้จึงไปรับอารมณ์คือรับอารมณ์ของจิตที่ไปรับอารมณ์ว่างกับเนวสัญญานะสัญญายตนะนอกจากว่างแบบยิ่งยวดเลยว่างแบบนัตถิเลยคือไม่มีเลยนะครับไม่มีอะไรให้ดูเลยเราจึงได้อารมณ์ออกมาเป็นชุดอีกชุดหนึ่งคือธรรมที่รับมหาคตาอารมณ์คืออากาสานัญจายตนะอากินจัญญายตนะ3เป็นอารมณ์ของจิตอีก6ดวงคือวิญญาณ3และเนวสานั่นเองจากนั้นในกลุ่มต่อไปคือกลุ่มที่ก่อนหน้าทั้งหมดนะครับก่อนหน้าที่จะเกิดธรรมที่ชื่อว่ารูปฌานจนมาถึงกสิณ10ได้ยกเอาบัญญัติทั้งหมดเลยลบบัญญัติที่ชื่อว่าบัญญัติกรรมฐานเอาบัญญัติกรรมฐานเหล่านี้มาเป็นอารมณ์พอเป็นอารมณ์ก็ได้จิตทั้งหมดเลยคือรูปาวจระจิต15รับบัญญัติกรรมฐานเป็นอารมณ์ทั้งหมดนอกจากนั้นไอ้ตรงที่เรายกกสิณุคาติมากาสาเนี่ยก็เป็นตัวบัญญัติยกเอานัตถิภาวะบัญญัติก็เป็นบัญญัติปัญญาแปลว่าชื่อไม่จริงเป็นของไม่จริงนะครับเป็นของไม่จริงขยายไม่ได้หดไม่ได้แต่เอาของที่ขยายได้หดได้ไม่ใช่ของจริงนั่นเองเราจึงบอกมีจิตทั้งหมด21ดวงคือรูปาวจระจิต15บวกอากาสา3และอากิน3 15ไปบวก6ก็ได้จิต21ดวงจิต21ดวงเหล่านี้รับบัญญัติธรรมบัญญัติกรรมฐานเท่านั้นเป็นอารมณ์เราจึงได้ชุดองค์ธรรมขึ้นมาอีก1ชุดคือเมื่อเราหยิบเอาอารมณ์ได้แก่บัญญัติกรรมฐานบัญญัติกรรมฐานเป็นอารมณ์แล้วตัวที่ไปรู้อารมณ์คือรูปาวจระ15อากาสา3และอากินจัญญายตนะ3ไปรู้อย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติกรรมฐานขณะปฏิบัติอยู่ไม่รู้ตัวไม่ได้ยินด้วยนะครับพอได้ยินเมื่อไหร่เนี่ยตกแล้วนะครับท่านจึงบอกว่าสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการทำฌานมากที่สุดคือโคสะนะครับเสียงเป็นปฏิปักษ์ต่อการทำฌานมากที่สุดนั่นเองถ้าขณะปฏิบัติไปแล้วรำคาญเสียงคนอื่นพูดอย่างเงี้ยตอนนั้นรู้ได้เลยว่าเราไม่ได้ฌานนะครับเพราะขณะทำเนี่ยมันต้องเป็นบัญญัติกรรมฐานเป็นอารมณ์พอมีคนมารบกวนได้ยินเสียงที่เขามารบกวนเมื่อไหร่ก็ตกเป็นลังกรรมฐานทันทีจากนั้นในชุดที่4ง่ายที่สุดเลยคือตัวนิพพานเนี่ยเป็นอารมณ์ตัวเป็นนิพพานเป็นอารมณ์ให้กับจิต2ชุดคือมรรคจิต4และผลจิต4เท่านั้นการช่วยอุปการะกันระหว่างปัจจัยและปัจจุบันแบบแน่นอนคือทวิ10มโนธาตุ3รับอารมณ์ที่เป็นปัญจารมณ์สันติรณจิต3มหาวิปากจิต8หสิตุปาทจิตรับอารมณ์ที่เป็นกามธรรมอย่างเดียววิญญาณ3เนวะ3รับอารมณ์ที่เป็นมหาคตะอย่างเดียวคืออากาสะและอกิจัญญาส่วนรูปาวจระจิต15อากาสา3และวิญญาณ3รับอารมณ์ที่เป็นบัญญัติกรรมฐานอย่างเดียวมรรคจิตผลจิต4คือโลกุตระจิต8รับอารมณ์ที่เป็นนิพพานอย่างเดียวอย่างเงี้ยเราเรียกว่า4กลุ่มของการรับอารมณ์แบบแน่นอนการรับอารมณ์แบบแน่นอนเราเรียกว่าเอกันตะอันตะแปลว่าที่สุดรับในที่สุดก็รับอยู่แค่นี้แหละนะครับไม่สามารถจะรับมากกว่านี้ได้แล้วมรรคจิต4ผลจิต4ก็รับได้แค่นี้แหละนิพพานไปรับอารมณ์อื่นไม่ได้จึงเรียกว่าเอกันตะคือรับอารมณ์แบบแน่นอนตอนนี้ยังมีจิตอีก3กลุ่มใหญ่ๆที่รับอารมณ์ได้หลากหลายอย่างจิตที่ชื่อว่าอกุศลจิต12มหากุศลญาณวิปยุตจิต4และมหากิริยาญาณวิปยุตจิต4ที่ไปรับอารมณ์หลากหลายจริงๆนะครับหลากหลายมากๆบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์บางครั้งก็อยากบางครั้งก็ไม่อยากบางครั้งก็อยากจะปฏิบัติบางครั้งก็สงบจิตเหล่านั้นคือโลกิยะจิต81เจตสิก52รูป28และบัญญัติที่ไม่ใช่บัญญัติกรรมฐานนั่นเองนะครับที่ไม่ใช่บัญญัติกรรมบัญญัติที่เราเรียนนั่นแหละบัญญัติธรรมคือสมูหะบัญญัติป
กองใหญ่ไปเล็กกองช้างกองม้ากองทัพใหญ่ไปเล็กกองช้างใหญ่สุดกองม้ากวางลงมากองทัพเล็กที่สุดนะครับสมุหบัญญัติคือใหญ่ไปเล็กกองช้างกองม้ากองทัพที่เราเรียนปีที่แล้วนะครับก็ไปรับอย่างนั้นแหละครับที่ไม่ใช่บัญญัติกรรมฐานนั่นเองมีจิตเข้าไปรับได้20ดวงด้วยกันคืออากุ12มหากุศลวิบาก4สาโทษวิปยุตตะมหากุศลญาณวิบ4มหากิริยาญาณวิบ4อัคคมคภะรุจิเตคือยกเว้นเอาอัคคมคะอัคคมคะอัคคะก็คือสูงสุดมรรคะมรรคที่สูงสุดผลุตก็คือผลที่สูงสุดมรรคที่สูงสุดผลที่สูงสุดก็คืออรหัตมรรคและอรหัตผลชุดต่อไปคือจิต87เจตสิก52รูป28มีนิพพานและบัญญัติด้วยผู้ที่ไปรู้อารมณ์5กลุ่มของธรรมด้วยกันคือมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต4และกุศลอภิญญาจิต1รับอารมณ์ได้หลากหลายยกเว้น2ชุดองค์ธรรมเท่านั้นคือเว้นอรหัตตมรรคอัคคมรรคและอัคคภละอรหัตตมรรคและอรหัตผลออกกับจิต6ดวงสุดท้ายสัพพะฉัตรเจติคือจิต89เจตสิก52รูป28นิพพานบัญญัติไม่มีเหลือเมื่อเราเอาจิตเหล่านี้ไปรับอารมณ์จิตที่ไปรับอารมณ์6ชุดองค์ธรรมด้วยกันคือมโนทวาราวัชนะจิต1มหากิสัมสีและกิริยาอภิญญาจิต1ที่บอกรับอารมณ์ไม่แน่นอนเนื่องจากว่าจิตสีแดงๆทั้งหมดเนี่ยบางครั้งก็ไปรับนามธรรมบางครั้งก็ไปรับรูปธรรมบางครั้งไปรับบัญญัติธรรมที่เป็นโลกิยะคือเป็นกามบ้างเป็นรูปบ้างเป็นรูปบ้างหรือพ้นไปจากการทั้ง3คือการละวิมุตติก็ได้หรือว่าจิตมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต4กุศลอภิญญาจิต1บางครั้งก็ไปรับนามบ้างบางครั้งไปรับรูปบ้างบางครั้งไปรับบัญญัติบ้างที่รับไปนะที่ไปรับนามบางครั้งก็ไปรับกามธรรมบางครั้งไปรับรูปธรรมบางครั้งไปรับอรูปธรรมบางครั้งไปรับโลกุตรธรรมนั่นเองจึงบอกเป็นจิตที่รับอารมณ์ไม่แน่นอนในส่วนของจิต6ดวงข้างล่างก็เหมือนกันบางครั้งก็รับนามบ้างบางครั้งก็รับรูปบ้างบางครั้งก็รับบัญญัติบ้างในส่วนของนามบางครั้งก็ไปรับกามบ้างบางครั้งก็ไปรับรูปบ้างบางครั้งไปรับอรูปบ้างบางครั้งไปรับโลกุตระรูปบ้างโลกุตระบ้างเราจึงบอกจิตทั้งหมด3ชุดองค์ธรรมล่างเนี่ยคือจิตที่รับอารมณ์ไม่แน่นอนไม่แน่นอนเราเรียกเขาว่าอเนกันตะนั่นเองเราจึงมีจิต2กลุ่มดังนั้นถ้าเราบอกว่าโทสะมูลจิตถ้าเราบอกว่าโทสะมูลจิตเกิดขึ้นโทสะมูลจิตบอกว่าไปรู้อารมณ์ของฌานได้หรือไม่ไปรู้อารมณ์ของฌานและจิตได้หรือไม่ถ้าเราคิดแบบที่เราคิดเองโดยไม่ใช่กรอบของการพิจารณาองค์ธรรมของจิตพระพุทธเจ้าเหล่านี้แล้วเราจะบอกว่ารับไม่ได้โทสะจะไปรับได้อย่างไรแต่เราก็ถ้าเรามาดูในโครงสร้างของเราโทสะอยู่ตรงนี้เนี่ยคำถามของเราว่าโทสะมูลจิตอยู่ตรงไหนโทสะมูลจิตอยู่ตรงนี้ถามว่าโทสะจะไปรู้อารมณ์ฌานจิตได้ไหมเราก็ไปดูอารมณ์ของเขาเป็นอะไรอารมณ์เขาได้81ในเนี้ยมีทั้งรูปฌานอรูปฌานรูปฌานก็ได้อรูปฌานก็ได้ได้รับจิตเหล่านั้นได้แต่ไปรับอารมณ์ฌานไม่ได้เท่านั้นเองดังนั้นบุคคลที่ฌานเสื่อมนั่นแหละนะครับบุคคลที่ฌานเสื่อมแล้วก็โทสะนะครับอยากจะกลับไปได้ฌานตนเองอย่างเช่นเคยเจริญอสุภะได้พอเจริญอสุภะได้ก็ได้ฌานที่1มาได้ฌาน1คือรูปาวจรกุศลฌาน1มาคราวเนี้ยไปทำอะไรก็ไม่รู้ไปดื่มเหล้าไปทำไม่ดีอสุภะเสื่อมฌานเสื่อมพอฌานเสื่อมปั๊บก็ต้องกลับไปนั่งทำใหม่ก็ไปวิตกวิจารใหม่อย่างเงี้ยฌานก็เสื่อมไปท่านจึงบอกว่าพอฌานเสื่อมเมื่อไหร่ตนเองทำยังไงก็ไม่ได้หงุดหงิดแล้วแหละโทสะเข้าไปรับอารมณ์ฌานเนี่ยได้ทันทีเลยแต่ต้องเป็นบุคคลที่ได้ฌานมาแล้วนะครับพวกเราไม่ได้นะครับพวกเราที่ยังไม่ได้ฌานเนี่ยไปรับอารมณ์อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักในการดูจิตนะครับคราวนี้ถ้าสอนทางออนไลน์แบบนี้จะถามว่าจิตดวงนั้นดูอย่างนี้ไม่ได้ผมพูดคนเดียวมันตลกนะครับแล้วถ้าเข้าห้องจะถามได้ดีกว่าก็ใช้ตรงนี้เป็นหลักนะครับว่าจิตในการรับรู้อารมณ์คิดเองไม่ได้
จะต้องเอากรอบที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนะครับในเอกสารผมมีให้แล้วนะครับเอกสารเนื้อความชุดนี้ในเอกสารมีให้แล้วนะครับจดก็ได้ไม่จดก็ได้ในเอกสารมีแล้วแต่ถามว่าสําคัญไหมสําคัญแต่ไม่ได้ใช้นั่นเองนะครับสําคัญในชั้นปัฏฐานเนี้ยแต่ไม่ได้ใช้นะครับวันนี้ขอทิ้งเนื้อความไว้เท่านี้นะครับโดยสรุปสิ่งที่เราเรียนไปวันนี้มีทั้งหมด4อย่างด้วยกันอย่างที่1คือเราไปพูดถึงปัจจัยที่เป็นอารัมมณชาติ8ปัจจัยอันเนี้ยนักศึกษาต้องไปท่องได้เองนะครับคืออาวัตอาอาวัตอาอาแล้วก็ใส่ชุดที่เป็นคำพ่วงของเขาไปคืออันแรกก็เป็นอาทิอาวัตนิโนปุวิปทิอาต้องได้ก่อนแล้วอยู่ในหนังสือหน้า425จากนั้นสิ่งที่สองที่เราเรียนกันก็คือไปดูว่าพระบาลีนิเทศที่ปรากฏมีทั้งหมด39พระบาลีนิเทศที่ใช้จริงๆใช้แค่19พระบาลีนิเทศนั่นเองนะครับเพราะมันซ้ำกันหมดพระบาลีนิเทศมีทั้งหมด39นิเทศนะครับแล้วก็ใช้จริงๆแค่19นิเทศเหมือนสหชาตะก็ใช้19นิเทศเหมือนกันจากนั้นอันที่3เราพูดถึงอารมณ์6เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่วิญญาณธาตุ7ตอนเนี้ยการช่วยอุปการะคือประเด็นสำคัญเนี้ยเราต้องรู้ว่ามันเป็นอารมณ์อย่าไปคิดว่าเกิดพร้อมกันไม่ได้แล้วนะเพราะเรียนอารมณชาติต้องกลายเป็นอารมณ์แล้วเนี่ยจุดสำคัญก็คือจะเน้นว่ามันเป็นอารมณ์แล้วนะไม่ต้องไม่ใช่ไปคิดว่าเกิดพร้อมกันประกอบกันอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวแล้วนะเพราะช่วยอุปการะคือเป็นอารมณ์แล้วนะครับเป็นอารมณ์ให้กับวิญญาณธาตุ7จากนั้นเนื้อความที่4คือสำคัญแต่ไม่ได้ใช้นะครับแต่ต้องรู้ไว้นะครับคือจิตที่รับอารมณ์แน่นอนและไม่แน่นอนนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเรียนแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเพิ่มในส่วนที่ว่ารับอารมณ์แล้วจิตประเภทใดแล้วที่รับอารมณ์แล้วรับอารมณ์แบบดียิ่งอ่ะแล้วจะทำให้เกิดอธิปดีอารมณ์เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็จะมาแบ่งองค์ธรรมออกเป็น4ชุดองค์ธรรมด้วยกันคือเอาปัจจัยที่ในอารัมมณะ8ปัจจัยนั้นมาแบ่งเป็น4ชุดองค์ธรรมด้วยกันนะครับ4ชุดองค์ธรรมอยู่ในเอกสารแล้วแบ่งให้ดูวันนี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ต้องได้แบ่งแล้วนะครับเรามีทั้งหมด8ปัจจัยแล้วแบ่งองค์ธรรมออกเป็น4ชุดด้วยกันชุดที่1คืออารัมมณปัจจัยคือถ้ามีกระบวนการรับอารมณ์ทั้งหมดคือตัวเป็นอารมณ์คือจิต89เจตสิก52รูป28นิพพานและบัญญัติทั้งหมดไม่มีเหลือเป็นปัจจัยไปช่วยอุปการะแก่จิต89เจตสิก52อย่างเนี้ยเราได้มาแค่ปัจจัยเดียวเท่านั้นปัจจัยที่ว่าก็คือได้อารัมมณปัจจัยเห็นไหมครับเหมือนคัตตนาเลยองค์ทำเยอะๆมากองเยอะๆอย่างเงี้ยคนอื่นเข้าไม่ได้หรอกนะครับเต็มไปหมดเลยเป็นกระบวนการรู้อารมณ์อารัมมณะเข้าได้แต่เมื่อเราลดรูปองค์ทำมาเหลือแค่จิต84เจตสิก47รูปเหลือ18และนิพพานที่ไปช่วยอุปการะแก่ธรรมที่งวดลงมาเล็กลงมาคือธรรม4กลุ่มคือ8 8 4 8พรุ่งนี้จะได้เรียนนะครับอย่างนี้เราบอกว่าได้อารัมมณา2 อย่างคืออารัมมณาธิและอารัมมณูมาอีก2อันหรือว่าลดรูปองค์ธรรมมาเหลือนิพพานรูป18เท่านั้นที่มาเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กามจิต54อภิญญาจิต2เจตสิก50จะเพิ่มอีกชุดองค์ธรรมหนึ่งคืออาปุ3แล้วก็ลดรูปองค์ธรรมให้เล็กลงที่สุดให้เหลือเฉพาะหัวใจเป็นอารมณ์ไปช่วยจิต43เจตสิก44อันนี้ต้องใช้2วันกว่าจะได้ถึงนะครับจะได้ในส่วนที่เป็นวัฏฐารัมมณะกุเลชาตะมาอีก2เห็นไหมครับทรงมันเหมือนคัตตนาลดรูปองค์ธรรมปัจจัยก็สูงขึ้นองค์ธรรมยิ่งใหญ่ปัจจัยยิ่งน้อยองค์ธรรมยิ่งน้อยปัจจัยยิ่งมากนะครับนี่แหละคืออารัมมณปากินนากะคัตตนาที่ในที่สุดทุกท่านจะต้องได้เรียนนั่นเองนะครับองค์ธรรมนี้เลยนะครับตามนี้เป๊ะทุกประการด้วยนะครับ
ขออนุญาตออกก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรียนกันต่อในส่วนที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับอารัมณปัจจยานิเทศนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าเป็นไปได้จะเข้าสู่ปัจจยานิเทศสัก5อันนะครับนักศึกษาจะได้มีโอกาสได้เตรียมตัวนะครับนี่ก็หมดเวลานะครับพบกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมตอนนี้เราไปบูชาพระรัตนตรัยนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดคารุอาจารย์ภูริยาภูมังวันที่ของวันธรรมนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาจารย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะอาจารย์สุภาพแข็งแรงมากค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์